โรงละครที่มีระบบอำนวยความสะดวกและมาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหากเกิดเหตุฉุกเฉินข้อปฏิบัติในการรับชมกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารขณะชมการแสดงห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงละครห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงละครและบริเวณโดยรอบโรงละครโรงละครเคแบงสยามพิคเนตมีทางออกและประตูหนีไฟหลายประตูโดยหากท่านหันหน้าเข้าสู่เวทีประตูหนีไฟจะอยู่ตรงตำแหน่งดังนี้ชั้นที่1ชั้นที่2โปรดสังเกตสัญลักษณ์บันไดหนีไฟหรือทางออกและระบุตำแหน่งทางออกที่ใกล้กับที่นั่งของท่านที่สุดเพื่อใช้เป็นทางออกหากเกิดเหตุฉุกเฉินและห้ามใช้ลิฟต์เมื่ออยู่ในเหตุฉุกเฉินขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมการแสดงชายคนนึงได้ถือกำเนิดขึ้นในป่าใหญ่และเขาก็ยังได้เปลี่ยนป่าผืนนี้ไปตลอดกาลขอทางหน่อยครับเจ้าเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นอะไรลูกของเราก็ยังปลอดภัยดีแต่ข้าว่าพวกเราต้องหนีต่อนะข้าจะล่อมาทางนี้ทางนี้เสือโง่ไอ้ไอ้และฝูงลิงก็ได้มาเจอเข้าอู้ๆอ่าๆอู้ๆอ่าๆอู้ๆอ่าๆวันนี้เนี่ยข้าเก็บผลไม้ได้เยอะสุดรับรองว่าท่านหลุยส์ต้องให้รางวัลกับข้าอย่างแน่นอนเลยโอ้ยโหนี่เยอะแล้วเหรอข้าได้เยอะกว่าเจ้าอีกกระจอกโอ้ยนี่เจ้าเรียกว่าเยอะแล้วเหรอดูของข้าดิเยอะกว่าเจ้าตั้ง10เท่าโอ้ยโอ้ยก็ได้เท่ากันหมดนั่นแหละเถียงกันทำไมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทุกคนนั่นมันตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรอะข้าฝากแป๊บนึงตัวอะไรอะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยมีใครรู้จักมันไหมไม่นี่มันมันนี่มันมันนี่มันมันมนุษย์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 อย่าเอาไปเล่นมนุษย์ตาย
มาตัวอะไรอ่ะก็เสือไงไม่เคยเห็นหรือไงฮะโง่ปะเนี่ยเออไม่เคยเห็นหรอโง่เนี่ยเอ๊ะเสืออยากกินใช่ไหมงั้นเอาไปเลยวิ่งเอาและเสือดำก็ได้คิดที่จะหาวิธีเอาเจ้าลูกคนไปฝากไว้กับฝูงหมาป่าอาชิลิสว่ายังไงเล่าข้าขอเถอะเอาเด็กคนนี้ไปเล่นทีไม่เอาอ่ะนี่เขาเป็นมนุษย์นะนั่นสิท่านพี่ท่านดูเด็กคนนี้สิน่ารักน่าชังจะตายไม่เอานี่เขาเป็นมนุษย์เขาเคยฆ่าสามีเจ้านะข้าไม่ยอมหรอกแต่เด็กคนนี้เขาเพิ่งเกิดเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเลยไม่เป็นไรเงินค่าเลี้ยงเขาเองเย้เจ้านี่ดูเหมือนสามีเจ้าไม่มีผิดเลยงั้นข้าตั้งชื่อมันว่าเมาคลีแล้วกันนะเมาคลีเอาละนะ5 4 3 2 1อุ้ยโป่งโป่งโป่งอุ้ยโป่งโป่งเอ้ยข้าชนะอีกแล้วโอ้ยขี้โกงอ่ะโกงปะเนี่ยแอบดูตัวเนี่ยนะว่าเจ้าแอบมึงอ่ะนี่หิวกันหรือยังหิวงั้นเดี๋ยวข้าเอาให้นะป้าพูดวิคันโลกีปรัชนาอีมันดาอีชาลูเมาคลีทุกคนกินได้ yeah. Yeah. นี่มันของกินนะไม่ใช่ของเล่นโอ้ยนี่ทุกคนข้าไปเจอของเล่นชิ้นนี้มาด้วยไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมีใครเล่นเป็นปะขอข้าดูหน่อยสิมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมาเล่นอย่างนี้ปะใช่มันกินไม่ได้เอานี่เลยข้าขอดูหน่อยสิมันน่าจะเป็นของมนุษย์จะรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเมืองมนุษย์เราน่าจะได้ของเล่นแบบนี้มาเพียบเลยนะไปไหมไปป้ากับแม่ไม่ให้ไปเมืองมนุษย์กลับมานี่เลยอันตรายนะเงินค่าไปเองก็ได้มาคีมาคีถ้าแม่กับป้ารู้สวยแน่งั้นเราต้องปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้แม่กับป้ารู้มีใครเรียกหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยไม่มีแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินนะนี่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆแล้วนี่มาคีไปไหนเนี่ยมาคีไปทางนู้นนู้นไหนเนี่ยมาคีไปทางนู้นไม่ทางนู้นไม่ต้องมาโกหกนี่บอกข้ามาเลยนะว่าเมาคลีไปที่ไหนคือเมาคลีมีไปเมืองมนุษย์อ่ะฮะสวยแล้วไม่ล่ะแล้วไม่มีใครห้ามน้องเลยอ่ะเจ้าไปทางนู้นเลยดูข้าไปทางนี้เองตามหาเมาคลีบอกท่านป้านะตอนเนี้ยท่านป้ารู้แล้วเจ้าซวยแน่โดน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 แน่เข้าบอกเจ้ากี่รอบแล้วว่าห้ามไปที่เมืองมนุษย์นั่นทำไมเจ้าไม่ฟังข้าบ้างเลยนี่รู้ไหมว่าพี่น้องเจ้าเป็นห่วงเจ้าขนาดไหนที่จะต้องตายตามหากเลยทำไมเจ้าไม่ฟังข้าบ้างเลยแล้วถ้าวันนี้
ไม่หยุดนี่หยุดแล้วเลิกให้ทายน้องเลิกให้ทายน้องสักทีนะแอ่งน้ำพักรบกลับมาแล้วพิธีบูชาแอ่งน้ำกำลังจะเริ่มแล้วเย้ yeah! แอ่งน้ำพักรบกลับมาแล้วพิธีบูชาแอ่งน้ำกำลังจะเริ่มแล้วเย้ yeah! แอ่งน้ำพักรบกลับมาแล้วพิธีบูชาแอ่งน้ำกำลังจะเริ่มแล้วเย้ yeah! แอ่งน้ำพักรบนี่เจ้าได้ยินไหมครับเขาว่าเราไปกันดีกว่าไปแล้วเด็กๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วชิลิสว่ายังไงล่ะสบายดีไหมถ้าสบายดีไม่ได้เจอกันนานเลยท่านไม่ได้เจอกันนานเช่นกันไม่มีใครเหมาะที่จะจบพิธีนี้เท่าท่านแล้วท่านอาชิลิสเจ้านี่นี่ท่านก็พูดไปข้าไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกงั้นเรามาร่วมจบพิธีนี้กันเถอะเอาสิป้าแข็งที่สุดในป่าแห่งนี้ก็ต้องเป็นข้าสิใจเย็นนะสหายข้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่ชอบข้าแต่เผอิญว่าข้ามาเจอสิ่งนี้ของมนุษย์แล้วก็ข้าสัมผัสได้ว่าหมาป่ากำลังปิดบังอะไรข้าอยู่โอ้ยมนุษย์นั่นไงข้าว่าแล้วอาชิริสข้าให้เวลาเจ้า3วันส่งตัวเจ้ามนุษย์นั่นมาไม่งั้นลูกหลานของเจ้าไม่ปลอดภัยแน่ท่านข้าวะเรื่องนี้ฉันจะไม่สนุกแล้วรีบส่งตัวมนุษย์ให้เชียร์คานเถอะสายสายสายพวกข้ากลับก่อนนะบ๊ายบาย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 ข้าหวังว่าเจ้าจะหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับพวกข้าได้ข้าขอลาละเดี๋ยวข้าจะคิดช่วยหาวิธีเองทศว่าไหนๆปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วให้ข้าช่วยไหมไม่ต้องข้าขออาสาช่วยท่านเสือเองเท่าก็เหมือนกันไม่ต้องห่วงข้าดูแลเขาเองได้เมาครีเจ้าไม่ต้องห่วงนะทุกปัญหาต้องมีทางออกข้าจะช่วยเจ้าเองเป็นเพราะเจ้าทุกอย่างเป็นเพราะเจ้าแต่ของเล่นนั้นข้าไม่ได้เอามานะบัชนาเอามาไม่ต้องมาเถียงวันนั้นข้าไม่น่ารับเลี้ยงเจ้ามาเลี้ยงเลยนี่ท่านพี่มันจะแรงไปแล้วปะท่านพี่ปล่อยข้าท่านพี่ท่านแม่ไม่ต้องห่วงท่านกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวข้าตามไปดูแลตัวเองด้วยนะเมาคีไปไหนข้าจะไปเมืองมนุษย์ไงอย่าไปเลยคนโหดร้ายเยอะมากจริงเหรอแต่ว่ามนุษย์คนก็ไม่ได้ทำแบบนั้นหรอกนะเชื่อข้าสิเมาครีพี่ชาลูพี่ฝูงเกิดเรื่อง
ื่องใหญ่แล้วกับบ้านเธอเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อรุชนีทางไปเป็นมนุษย์ข้ามสะพานไปก็ถึงเดี๋ยวสักวันนึงข้าจะไปหานะไปได้แล้วข้าชื่อมาโอคลีนะพี่ลูกคนฮะเชียร์คานเชียร์คานเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้าไม่มีสิทธิ์แตะตัวน้องสาวของข้าส่งตัวเจ้ามนุษย์นั่นมามันก็ยังไม่ถึง3วันนี่ท่านเชียร์คานผู้ยิ่งใหญ่ข้าขอเวลาคิดอีกสักนิดแล้วกันนะแต่เขาว่าเวลาคิดของเจ้าหมดลงแล้วแหละเฮ้ยปล่อยปล่อยนะปล่อยอย่าเชียร์คานเฮ้ยใครที่ยังให้ที่อยู่อาศัยกับเจ้ามนุษย์นั่นอีกจะต้องเจอจุดจบแบบนี้นี่ข้าอยู่นี่ถ้าอยากได้ก็มาเอาสิทำไมต้องทำร้ายครอบครัวข้าด้วยเจอตัวสักทีเจ้ามนุษย์เมาขี้นี่ไปเฮ้ย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 หนีพ้นสักทีโชคดีที่ข้าเก็บผลไม้มาก่อนแล้วกินอันไหนก่อนดีเมาคีเฮ้ยตอนนี้ทุกคนหายไปไหนกันหมดแล้วตอนนี้ทุกคนต่างแยกย้ายกระจัดกระจายกันไปหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราช่วยๆกันหากันทีทุกคนก็ได้เฮ้ยอ๋ออยากกินใช่ป่ะเอาไปเลยข้าให้เฮ้ยขอโทษนะเมาคีถ้าอยากได้ก็ตามจับให้ทันสิอะไรเนี่ยเมาคีตามไม่ทัน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 ตกใจหมดเลยนะว่าเมาคีนะว่าแต่เมาคีหายไปไหนเนี่ยนั่นสิโอ๊ยเจ้าคิดว่าเจ้าเล่นกับใครกันอยู่นั่นเหรอเอามานี่เจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้ากำลังเล่นอยู่กับใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิ่งนี้มันน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวข้าต้องไปบอกรายงานให้ข้าเลยนะบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องรายงานก็ได้มั้งแค่ทำสนุกสนุกก็พอใช่ไหมมาครีใช่ไหมใช่ไหมใช่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 ตามมาแล้วกันอะไรเนี่ยอะไรอ่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเจ้าทำอะไรอยู่คือข้ากำลังออกกำลังกายอยู่อ่ะรีบหนีเถอะไปเร็วเข้าไปดื่มสารนะถ้าอยากตามมาก็ตามมาที่นี่ที่ไหนเนี่ยหนาวจังนั่นสิเจ้าได้กลิ่นไหมข้าว่ามันแปลกๆนะเมาคลีเจ้าได้เลียขนตัวเองบ้างหรือเปล่าข้าไม่เลียขนอยู่แล้วข้าเพิ่งไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำมาเองโทษทีข้าลืมไปไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองเมาคลีเจ้าไม่รู้สึกแปลกๆบ้างเลยเหรอมีอะไรเหรอยินดีต้อนรับนะเจ้ามนุษย์ตัวน้อยท่านคือใครข้าก็เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตพุ่งหงอยเหงาในป่าแห่งนี้ไงล่ะข้าก็อยู่นี่แล้วไงข้าจะได้ไม่เหงางั้นเจ้าก็ขยับมาใกล้ๆข้าสิแล้วท่านอยู่ไหนล่ะข้าอยู่นี่ไงท่านคือใครข้าคือคาผู้ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าไงท่านรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับข้าได้ยังไงถ้างั้นเจ้าก็ดูด้วยตาตัวเองสิเฮ้อนี่ท่านมีลูกแล้วนะยังจะมาประจนภัยอย่างนี้อีกเหรอก็ข้าจะได้มีประสบการณ์ไงล่ะเสียงอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งข้าว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วนะมันอาจจะเป็นกระรอกก็ได้แถวบ้านมีกระรอกด้วย
เฮ้ยนั่นเป็นแชร์ค้านี่เจ้ารีบพาลูกหนีไปไม่ข้าทิ้งท่านไว้ไม่ได้แต่เจ้ากับลูกต้องปลอดภัยไว้นะเฮ้ยแชร์ค้านแน่จริงก็เข้ามาดิแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ข้าเจ้าเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นอะไรลูกของเราก็ยังปลอดภัยดีแต่ข้าว่าพวกเราหนีต่อกันเถอะเขาว่าที่นี่คงปลอดภัยแล้วแหละแต่ว่ามันก็แปลกๆนะเฮ้ยเรียกพาลูกหนีไปไม่นะบาลีดันหลังจากนั้นเชียคานก็ปิดชีพแม่ของเจ้าอย่างโหดเหี้ยมแล้วพ่อของข้าล่ะรอดูให้ดีต่อจากเนี้ยช็อตสำคัญเลยล่ะใช่ดอกไม้สีแดงเชียคานกลัวดอกไม้สีแดงยินดีด้วยนะเมาคลีเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วแต่รู้ไปมันก็เท่านั้นแหละพระเจ้าจะอยู่เป็นเพื่อนข้าตลอดกาลเฮ้ยมนุษย์ตัวเล็กแค่นั้นอ่ะตั้งแต่กินอิ่มได้ไงล่ะข้ามีตัวเบื้องขนาดนี้จะอิ่มกว่าไหมล่ะโอ้โหเคลื่อนที่ช้าขนาดนี้ก็คงไม่วอดเจ้าตัวยาวเกินงูปกติใช่ไหมล่ะเรื่องหลังนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเหรอใช่แล้วล่ะเจ้าหนูมาคีข้ากับท่านบาลูก็ช่วยกันพาเจ้าออกมานี่แหละเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ดอกไม้สีแดงเชียร์คานกูดอกไม้สีแดงข้าต้องไปมุมมนุษย์เฮ้ยเดี๋ยวเจ้าไม่คิดจะทวงบุญคุณข้าหน่อยเหรอข้าช่วยชีวิตเจ้าเลยนะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วอยู่กับปัจจุบันดีกว่าและปัจจุบันของเจ้าก็คือช่วยข้าเก็บน้ำผึ้งเดี๋ยวนี้โอเคได้เรื่องแค่นี้สบายมากโอ้โหผึ้งเยอะขนาดนี้จะไปเก็บรังได้ยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะเจ้าเป็นมนุษย์เจ้าต้องเก็บได้แน่นอนเจ้าจะช่วยข้าใช่ไหมแน่นอนมอคีไปมันซื้อเต็มไปหมดเลยทำยังไงดีเมาคีนี่เจ้าบ้าไปแล้วเหรอข้าว่าข้าบ้าอยู่นิดนึงอะนะลองอีกรอบโอเคมันซื้อกว่าเดิมอีกทำยังไงดีข้าคิดออกแล้ว1 2กระพือมานี่สิเดี๋ยวโอ้ยมันเจ็บนะโอ้ยข้าได้แล้วข้าก็ได้เหมือนกันข้าจะตายแล้วทำเพิ่งแต่งแล้วเฮ้ยทุกคนนั่นไหนน้าพญาก็ตายแล้วเราไปหาที่อยู่ใหม่กันไหมแล้วใครจะเป็นน้าพญาต่อล่ะก็ท่านไงก็ได้งั้นข้าเป็นเองนี่มันน้ำพึ่งนี่นะเย้ยินดีจ้าท่านโอ้ยเจ็บนะไหนๆธุระของข้าก็เสร็จแล้วข้าไปแล้วเดี๋ยวรอข้าด้วยเจ้าอยู่ที่นี่รักษาผิดพึ่งของท่านเถอะไปบ๊ายบายรอข้าด้วยดิเงียบเงียบมาเงียบสาดเงียบงานสรุปโจรคนนั้นมันเป็นใครกันนะข้าก็ไม่ได้วิ่งช้าซะหน่อยแต่มันก็ไม่สำคัญแล้วล่ะเพราะตอนนี้ข้ากำลังตกหลุมรักอุ๊ยฮาวาเจ้าพูดกับใครน่ะมาแล้วสินะนางศัตรูหัวใจฮาวาเมื่อกี้จะพูดอะไรน่ะเปล่าว่าแต่เจ้าเห็นวีลีไหมเหรอว่าแต่เจ้ามาตามหาทำไมอ่ะก็พรุ่งนี้ข้าแต่งงานแล้วนี่นาแต่ข้าก็ดีใจนะที่มีเจ้าเป็นเพื่อนอ่ะโอ้ยว่าแต่เจ้าไปคุยกันแต่เมื่อไหร่เหรอเมื่อวานนี้เองวีลีมา
ขอข้ากับแม่ข้าข้าเลยจำต้องแต่งน่ะอ๋อวีรีว่าไงจ๊ะที่รักเป็นไงบ้างนี่วีรีเมื่อกี้ฮาวายเรียกเจ้าทำแบบนี้มันน่าเกลียดนะอ๋อขอโทษด้วยเอ้าว่าไงเจ้าสองคนไปคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรออ๋อข้าเพิ่งคุยเมื่อวานนี้เองข้าดีใจมากที่เขาได้รับคำของข้าเหมือนกันนี่รุชนีข้าไม่มีอะไรอยากจะบอกนะคือข้าชอบเขามาตั้งแต่เกิดแล้วนะจริงเหรอแต่ว่าข้าก็ไม่สามารถปฏิเสธท่านแม่ข้าได้แม้ว่าข้าจะอยากก็ตามไม่รู้แหละวันนี้ข้าจะสารภาพรักกับเขางั้นข้าจะคอยดูห่างๆแล้วกันนะเขามาแล้วนี่แหละโอกาสของข้า1 2 3วีรีข้าชอบจ้ะเจ็บแล้วรู้ไหมโอ้ยเฮ้ยเกิดขึ้นมันไม่ดีเฮ้ยจะมีเฮ้ยไอ้มีขี้เกียจนั่นเมาคีนี่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเออแต่ไม่เป็นไรเอาเรื่องวันนี้ปล่อยผ่านไปเถอะเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันเถอะที่รักมานี่พวกเจ้ากลับมาเคลียร์กับข้าก่อนสิฉันพี่เอาไงต่อข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าคิดว่าพวกเราเคยไปแล้วแหละข้าตากแดดมาทั้งวันแล้วได้เโอ้ยไอ้หมีบ้าท่านรู้ไหมกว่าข้าจะเป็นมนุษย์ได้มันยากแค่ไหนอ่ะข้าแค่เป็นห่วงเจ้าอ่ะรู้ไหมว่าความเป็นห่วงของท่านอ่ะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นตั้งมากมายท่านก็รู้เอ๊ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนี่นะกว่าข้าจะเป็นมนุษย์ได้มันยากแค่ไหนรู้ไหมข้าตั้งใจจะเอาไฟไปฆ่าเชียร์คานเพราะเชียร์คานฆ่าผ้าคนสำคัญของข้าอาชิลิสพ่อแม่ของข้าก็ข้าโดนลาพันตัวช่วยด้วยเอ้าโอเคเมื่อกี้นี่กล้วยเข็ดนี้ได้มาเท่าไหร่138 บีโอ้ยกล้วยเข็ดบีล่ะ3 บีพ่ออย่างน้อยวันนี้เราก็ได้มาตั้ง141 บีหัวเราะอะไรกันหัวเราะอะไรกันท่านครับแต่วันนี้เรามีโปรแกรมพิเศษที่จะมาให้ท่านด้วยนะครับโปรแกรมอะไรล่ะเป็นโปรแกรมที่ทำให้ท่านยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เกียงไกรเกียงไกรดูดันดูดันไม่เกียงใจข้าถูกใจตั้งแต่คำว่ายิ่งใหญ่แล้วหัวเราะอะไรกันอ่ะเอ้ารีพายเจ้าโปรแกรมนั้นมาเร็วๆสิเข้ามาเฮ้ยโมคีโมคีเฮ้ยหัวเราะอ่ะเยี่ยมมากพวกเจ้าข้าได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีดอกไม้สีแดงส่งดอกไม้สีแดงมาให้ราชาของข้าเดี๋ยวนี้ส่งมาแต่ดอกไม้สีแดงคืออะไรล่ะท่านท่านมันคืออะไรมันคืออะไรไอ้พวกไม่ได้เรื่องดอกไม้สีแดงน่ะจะทำให้ข้ายิ่งใหญ่ที่สุดในป่านี้และมนุษย์อย่างเจ้าน่ะต้องรู้ว่ามันคืออะไรใช่เจ้าต้องรู้สิเจ้าต้องรู้ไม่รู้ช่วยด้วยสวัสดีอ้ดอกไม้สีแดงอ้ไอ้พวกสมองลิงเห็นชัดๆว่ามันเป็นหมีรีบไปจับมันมาหมีส่วนเจ้าไปกับข้าไม่นี่ไม่ใช่คำขอร้องแต่เป็นคำสั่งเอ้ยข้าว่าตอนนี้กำลังพลของพวกเรายังไม่พอเดี๋ยวเจ้าไปตามพวกของเจ้ามาเดี๋ยวข้าจะไปตามหาโมคีเองโอเคครับเข้าข้าตามบาฮุกกับบากิล่ามาดิหายไปไหนแล้วอ่ะสรุปข้าจะยังรักเขาต่อดีไหมนะรักไม่รักรักไม่รักแต่สุดท้ายเขาก็จะยังรักเขาอยู่ดีว้าวย่าเจ้าบ้าเหรอเจ้าต่อยหมีทำไมเขาไม่จะกินเจ้าซะหน่อยเจ้าวิ่งไปทำไมอ่ะก็เลยขึ้นอ่ะก็ข้าไม่อยากเห็นคนทำร้ายหมีเอาแต่ว่าแล้วเจ้าอ่ะจะทำไรหมีทำไมข้าก็แค่
ามนุษย์พูดไงนะงั้นลองดาวดูสักตั้งแล้วกันบู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 ข้าฟังก็ออกนะข้าแค่ฟังตามไม่ทันอ้าว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 งั้นพวกเราช่วยไม่เพียงเถอะท่านป้าก็ไม่อยู่แล้วเมาคีก็หายตัวไปด้วยแต่อย่างน้อยเมาคีก็ไม่โดนแชร์คานจับตัวไปนะฮะเจ้ารู้ได้ยังไงเนี่ยก็ข้ากับวัชนาไปเจอเมาคีมาแล้วตอนนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะตอนนี้พวกเราไม่มีจ่าฝูงนะแล้วพวกเราอยู่ไม่ได้ด้วยข้าการที่เราไม่มีจ่าฝูงเป็นปัญหาข้าก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงเองโอ้ยคิดถึงมากเลยโอ้โหสวยขึ้นเยอะเลยแม่คิดถึงมากโอ้โหพวกเจ้าโอ้โหแม่คิดถึงมากคิดถึงสุดๆเดี๋ยวพวกเจ้ามานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้บาฮุดไม่ได้เจอกันตั้งนานแต่ตอนนี้ข้าเป็นจ่าฝูงแล้วเว้ยโอ้โหเป็นจ่าฝูงแล้วไม่เจอกันตั้งนานขี้เกียจขึ้นตั้งเยอะนะเนี่ยบังอาจข้าไม่ได้รู้เจ้าแค่พูดความจริงผู้ที่รู้จ่าฝูงอย่างข้าจะต้องโดนข้าไม่รู้หลู่เจ้าก็ได้แต่ข้าก็คิดถึงเจ้าเหมือนกันนะไอ้บาฮูดข้าก็ดีใจที่ได้เจอเจ้านะแต่ว่ามันมีเรื่องที่ทำให้ข้าดีใจไม่ได้เมาคีเขาโดนอะไรนะเมาคีงั้นเหรอเมาคีเขาโดนลิงจับตัวไปครับงั้นเราไปช่วยเมาคีกันไหมแต่มันก็เสี่ยงนะแต่เขาเป็นพี่น้องพวกเจ้านะแต่มันน่ากลัวนี่ท่านแม่โอ้ยแล้วพวกเจ้าอะจะบ่อแหกกันทำไมก็มีข้าอยู่นี่ไงงั้นเราไปช่วยเมาคีกันเถอะเย ปล่อยข้าเมื่อยแล้วนะข้าก็เมื่อยแล้วเหมือนกันแล้วเจ้าจะพาข้ามาทัวร์ปราสาทที่มีแต่กล้วยทำไมล่ะเอ้าก็เจ้าไม่ยอมบอกวิธีสร้างทั้งดอกไม้สีแดงให้กับข้าแล้วเจ้าจะมาลงไงทำไมเจ้าจับข้ามานะไม่รู้แหละนะถ้าเจ้ายอมสร้างดอกไม้สีแดงให้กับข้าข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นรองหัวหน้าเลยท่านแล้วรองหัวหน้าตอนนี้ล่ะรองหัวหน้าตอนนี้หรออ๋อก็จะเป็นรองหัวหน้าไงเจ้าไม่อยากเป็นหรอข้าไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นล่ะให้เจ้าได้ทุกอย่างเลยนะที่พักที่พักที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยหรือความปลอดภัยความปลอดภัยหรือใครเจ้าขึ้นมาเนี่ยนั่งลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอาแล้วเจ้าลิไอ้เจ้าหมีตัวนั้นล่ะคือพวกข้าพยายามตามจับมันเต็มที่แล้วครับท่านแต่มีตัวนั้นอ่ะมันวิ่งเร็วมากเหมือนมันหายตัวได้เลยครับท่านหนีที่ไหนมันหายตัวได้กันเลยเจ้าบังอาจทำไมล่ะแค่ของข้าโกรธเฮ้ยหยุดทำไมล่ะรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาครับท่านเอ้ามีอะไรอีกไหมข้ามีอะไรอยากจะบอกท่านเรื่องอะไรล่ะคือข้าไม่กล้าบอกอ่ะถ้าเจ้าไม่บอกเจ้าจะโดนเข่านะเดี๋ยวครับท่านความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาไม่ใช่หรอครับท่านเจ้าหนังเงียบไปเลยอุ้ยเจ้าไม่มาซ้ำแล้วเหรอความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาครับท่านข้าเหนื่อย
ทั้งปู่ท่านพ่อท่านพี่ท่านน้องท่านเป็นแบบนี้ทางครอบครัวไม่เหมือนทำไมล่ะข้าหล่อยังไงล่ะเดี๋ยวนะทุกคนน้ำมาตัวอะไรอ่ะก็หมาป่าไงก็หมาป่าไงก็หมาป่าไงคือหมาป่าแค่หมาตัวพวกนั้นอ่ะโอ้ยมันจะไปยากอะไรเนี่ยมันก็มนุษย์มีเสือดำงูงูเฮ้ยเราโดนล้อมเฮ้ยเราโดนล้อมเนี่ยแหละที่ข้าพยายามจะบอกท่านแล้วทำไมจอมไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้เราปล่อยตัวลูกข้าเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดนะเรามีเมาคีเป็นตัวประกันข้าไม่กลัวหรอกข้ามีจ่าฝูงใหม่แล้วทุกคนพร้อมเฮ้ยลิงพร้อมเฮ้ยเมาคีระวังตัวนะข้าเปิดก่อนเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยแม่ผมจัดการให้หนูเองโอ๊ยไม่ไหวแล้วเฮ้ย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 ข้าได้กับน้องพี่แล้วทุกคนร่มรวยร่มรวยใครยอมแพ้แล้วขอบคุณเจ้ามาราชินีขอบคุณทุกคนด้วยไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนนี้ข้าไม่สิ่งที่ค้างอยู่ในใจของข้าข้าต้องไปมือมนุษย์เพื่อไปเอาดอกไม้สีแดงพอเชียร์คานภาคคนสำคัญของข้าดอกไม้สีแดงอ๋อไฟไงใช่เฮ้ยเฮ้ยวันนี้เจ้ามนุษย์ถ้าเจ้าอยากได้เพื่อนเจ้าฝูงก็ไปเจอที่บ่อน้ำช่วยข้าด้วยดวงใจของข้าไม่เป็นไรนะเรามีมนุษย์อยู่ที่นี่แค่สร้างดอกไม้สีแดงได้เราก็จัดการเขาได้ข้ารู้ว่าแผนนี้มันเสี่ยงแค่สร้างดอกไม้สีแดงให้ข้าจะไปจัดการเองได้แหละงั้นข้าจะช่วยเจ้าในการสร้างไฟหรือดอกไม้สีแดงที่เจ้าพูดด้วยหนึ่งสองสามฮึบฟูฮึบฟูฮึบฟูปล่อยเพื่อนข้านะยังไงมนุษย์ก็ยังเป็นเจ้าพูดอะไรข้าไม่เข้าใจเจ้ารู้ไหมป่าแห่งนี้ต้นไม้แต่ละต้นใช้เวลาโตกี่สิบกี่ร้อยปีข้าจะไปรู้ได้ยังไงเจ้าก็ลองมองไปรอบๆสิต้นไม้ที่อุตส่าห์โตขึ้นมากับถูกเผาไหม้ไปกี่ต้นแล้วแต่ข้าไม่ได้ทำนะถ้าเจ้าอยากให้ป่าแห่งนี้หายไปเจ้าก็ทำสิ่งที่เจ้าอยากทำสิ่งที่ข้าต้องการคือจัดการเจ้าข้าไม่ต้องการทำลายป่าแห่งนี้โง่จริงๆแย่แล้วไอ้เสือขี้ข้างมานี่สิเจ้ารู้ไหมระหว่างเสือกับคนอะไรแตกต่างกันข้าจะไปรู้ได้ยังไงเสือก็มีกรงเล็บของเสือส่วนมนุษย์มีปัญญาเป็นอาวุธลาก่อนอันเชียร์คันขอบใจนะเมาคีแต่ว่าตอนนี้ป่ามันข้าไม่ควรอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกข้าจะไปเองเด็กลงไม่ได้ข้าก็ลงไม่ได้ป้าน อย่างน้อยก็ไม่มีใครตกไปอีกคนช่วยด้วยตกลงเราจะทำไงกันดีช่วยด้วยมนุษย์ไม่ต้องอยู่กับพวกข้าช่วยด้วยข้าจะลองดูแล้วกันโอเคระวังนะเฮ้ยทำไมอย่างไรอ่ะ
ข้าขอบคุณเจ้ามากเจ้าอย่ามาใกล้ข้าเลยข้าทำลายป่าแห่งนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจ้าจะโดนด้วยแม้ว่าเจ้าจะทำลายป่าแต่ข้าก็สร้างขึ้นมาได้ยังไงล่ะท่านพวกข้าเป็นผู้สร้างพวกข้าก็สามารถช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่ได้ทุกคนเรามาช่วยกันสร้างใหม่กันเถอะมาลงท้ายกันเถอะทุกคนป้าเมล็ดพันธุ์จงงอกงามขอบคุณทุกคนมากนะข้าขอกลับไปอยู่ในบ้านของข้าได้ไหมป้าลูกชินีเจ้าจะมาอยู่ด้วยไหมเมาคีข้าคงไปอยู่กับเจ้าไม่ได้หรอกเจ้ามีบ้านของเจ้าข้าก็มีบ้านของข้าแต่ว่าไว้เรามาเจอกันอีกได้นะข้าเชื่อว่าป่าแห่งนี้ต้อนรับมนุษย์อย่างเราทุกคนขอบใจนะเมาคีขอบใจเจ้าท่านมากกว่างั้นเราไปรดน้ำฝั่งนู้นกันเถอะเย Thank you.
พัดพาให้ขนนกโปรยบินสำเร็จแอบบี้เอลลัสจงสลายและหายไปแอบบี้แอบบี้ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นแมรี่เจ้าในเจ้ามันไม่ขยับเลยหือกินไม่นี่เมื่อวานเห็นมันบินเล่นกับเจ้าดอกป๊อปปี้ลังระบำอยู่เลยก็วันนี้นะสิมันเข้าไปในสวนไลลาสีเพิงของคุณยายโอ้องมานอนนั่นมันสวนต้องห้ามของอาจารย์แอบบี้ช่วยด้วยมีแต่เจ้าในเจลนี่แหละที่เป็นเพื่อนคู่ใจให้ฉันเขียนนิยายตามฝันแมรี่เพื่อนเรานี่ยังเขียนนิยายไร้สาระอยู่อีกหรอเวลาฉันเรียนกับยายเธอทีไรอาจารย์ก็จะพูดถึงเธอเสมอจะฝึกกายเชวุฒก็บ่นว่าเหนื่อยจะฝึกจิตชัยเวทก็ร้องว่าเบื่อจะฝึกสมองสร้างนวัตกรรมก็พามายากแต่พอเขียนนิยายไร้สาระนี่นะแหมเต็มที่จริงๆบอบบางอย่างฉันเนี่ยนะจะฝึกอาวุธสมาธิสั้นแบบนี้หรอจะฝึกเวทและสมองแบบนี้เนี่ยนะจะสร้างนวัตกรรมก็เลยลอยล่องอยู่ในความฝันเขียนนิยายไปวันๆหรอแอบบี้เลิกหมดเถอะนะแล้วหาทางช่วยเนเจลก่อนจะได้ไหมแต่เจ้าเนเจลนี่มันโดนไล่ยิงกระถางเมล่าเพิงจนมอดไหม้ไปครึ่งตัวแล้วนะน่าจะรอดยากอ่ะแต่เธอก็ฝึกเวทออนมาแล้วน่าจะช่วยรักษามันได้นี่แต่ยายเธอเพิ่งสอนฉันไปแค่ไม่กี่บทเองอ่ะยังไม่คล่องเลยแต่เธอก็ใช้เป็นใช่ไหมล่ะเฮ้ยใช้เป็นกับใช้ได้มันไม่เหมือนกันนะแอบบี้ขอร้องนะเจ้าในเจ้ามันจะตายแล้วฉันขาดมันไม่ได้ก็ได้ขอร้องนะได้โปรดก็ได้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะอย่าว่ากันขออัญเชิญอัญมณีแห่งออซิแมนเดียสออซแห่งชีวิตเนเจอร์กลับมาแล้วฉันไม่อยากเชื่อฉันใช้พลังแห่งออสได้เนเจอร์ของฉันออสซิเบเลเต้เนเจอร์ฉันคิดถึงนายจังเลยเนเจอร์เรามาแต่งนิยายของเราให้เสร็จกันเถอะเนเจอร์ขอบคุณมากนะแอบบี้เนเจอร์เรามาช่วยกันทำนิยายของเราให้เป็นจริงแมรี่ฉันรู้สึกแปลกอะแอบบี้นั่นวิญญาณจากแห่งทาทารันนี่พวกมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะฉันคงแม่ทุกนี้ไม่ได้อ่ะเธอร้ายไม่ถูกหรือเปล่าฉันก็ทำตามตำราแต่ตำราของเธออ่ะกำลังจะพาในเจ้าของฉันไปก็ฉันบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าว่ากันอ่ะไม่รู้แหละแอบบี้ถ้าเธอช่วยในเจ้าไม่ได้ลุลเลิกคบกันเธอพูดแบบนี้ได้ไงในเจ้าจะจากฉันไปแมรี่เธอต้องเลิกตะโกนแล้วปล่อยฉันมีสมาธิในเจ้าฉันบอกแล้วไงว่าปล่อยให้ฉันมีสมาธิอ่ะถ้าทำแบบนี้ได้ไงอ่ะก็เธอขอให้ฉันช่วยอ่ะเธอมันห่วยแตกเธอมันแย่มากใครอนุญาตให้พวกเจ้าใช้อัญมณีแห่งออสอาจารย์แอบบีเธอเพิ่งฝึกใช้เวทปักษาไปไม่กี่บทหากพลาดพังขึ้นมาเธอจะเป็นอันตรายหลานก็ด้วยแมรี่คุณ
ณยายเป็นคนช่วยนายเจ้าเหรอคะแอบบี้ต่างหากล่ะที่เป็นคนช่วยแต่ก็เพราะแอบบี้ยังเรียนไม่จบไงเธอยังไม่ได้เรียนคาถาบทสุดท้ายที่จะป้องกันเหล่าวิญญาณจากทาลัสที่จะเอาชีวิตที่ถูกเวทออช่วยกลับไปสิทธิ์ยังเรียนรู้ไม่พอในเจ้าดีใจที่นายยังอยู่เรายังต้องเดินทางในโลกแห่งจินตนาการกันอีกไกลแมรี่หลานรู้ไหมว่าทำไมแอบบี้ถึงช่วยเธอก็เพราะเขาเป็นเพื่อนหนูแล้วเธอก็ยังขู่ว่าจะตัดเพื่อนทั้งนั้นที่เขายอมเสี่ยงเพื่อเธองั้นหรอแอบบี้เราขอโทษแอบบี้เราเสียใจแล้วเราไม่เสียใจหรอที่เธอทำแบบนี้อ่ะเอาล่ะเอาล่ะยายเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเจ็บแต่วันนี้ยายอยากให้แมรี่มาเรียนกับแอบบี้ดูบ้างก็หนูบอกยายแล้วไงว่าไม่อยากฝึกอาวุธไลเวทหรือสร้างนวัตกรรมอะไรทั้งนั้นอ่ะแต่วันนี้ยายอยากลองแต่งนิยายกับแมรี่ดูนะจริงเหรอคะอาจารย์จะมาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วถ้าเธอไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในนิยายเรื่องนี้ได้เธอจะได้เคล็ดลับวิชาที่สุดยอดไปจริงเหรอคะเรื่องมันมีอยู่ว่าณเมืองอันไกลโพ้นแสงสีสะท้อนหมอกจนคล้ายกับสายรุ้งพาดผ่านตึกระฟ้าอ๋อคุณยายหมายถึงปราสาทใช่จ้ะมีสาวน้อยคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนที่มีไฟรถพาดผ่านไปมาม้าหรือคบเพิ่งหรอคะใช่จ้ะสาวน้อยคนนั้นมีสีหน้าเศร้าสร้อยในตาเธอมีแสงไฟวูบวาบสะท้อนความคิดอันร้ายกาจที่จะกระทำการอันชั่วร้ายเอ็มม่าไม่กระทำบ้าอะไรอ่ะแกจะฆ่าตัวตายเหรอลูกมังมิเกลฉันว่าฉันพอกับชีวิตนี้แล้วอ่ะแกกลับไปเถอะเฮ้ยแกมีอะไรอ่ะก็คุยกับฉันได้นะเว้ยมันถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายเลยเหรอระวังโอ้ยแกไม่เข้าใจหรอกแกก็อธิบายมาสิจะเก็บไว้คนเดียวทำไมฉันก็เพื่อนแกนะฉันว่าอย่าเลยฉันว่าอย่าเลยดีกว่าถ้าฉันพูดไปอ่ะอาจจะทำให้แกเสียใจนะเว้ยบอกมาเลยฉันก็เพื่อนสนิทแกไม่ใช่เหรอมีอะไรก็พูดตรงๆดิหรือแกไม่เชื่อใจฉันแล้วแต่หรือมันเกี่ยวกับฉันหรือไงแกถึงพูดไม่ได้อ่ะที่ฉันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะเพื่อนสนิทอย่างแกนี่แหละฉันทำอะไรฉันก็ได้แต่ที่ส่งรอแกตลอดอ่ะจนแม่ฉันถามทุกวันว่าได้ที่หนึ่งมันยากมากนักหรอทำให้แม่บ้างไม่ได้หรือไงพ่อฉันอยากเป็นนักเขียนก็มีแต่คนพูดเสียงเดียวกันว่าไร้สาระจะเอาไปทำอะไรกินตอนโตพ่อฉันมีเพื่อนเพื่อนแต่ละคนมันก็เข้ามาแต่หวังผลประโยชน์อะมีอะไรก็อยากให้ฉันรับอยู่คนเดียวแล้วแกคิดว่าอย่างนี้ฉันควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรอนี้กับฉันมาตลอดเลยเหรอฉันเคยทำอย่างนั้นกับแกเหรอฉันไม่เคยทะเลาะย้อนหรือทิ้งกันเลยแม้กระทั่งตอนนี้แต่แกก็บอกว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้แกฆ่าตัวตายเพียงเพราะฉันเรียนเก่งมีเพื่อนมากกว่ามันก็แค่ความอิจฉาของตัวเองไม่ใช่หรอเพื่อนอ่ะเขาทำกันเงี้ยวะมิเกลระวังอะไรขึ้นฮะนี่มันอะไรเนี่ยเอ็มม่าเดี๋ยวยังไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเธอจะไปไหนกลับมาก่อนฮะ
ส่งมาจะไม่เรียนมาเดี๋ยวนี้สอยอย่าใครอย่าใครสอยตามคำสั่ง Destroyer ส่งออสติเมนเดียสมาเลยนะอะไรคือออสติเมนเดียสก็อยู่ในมือเจ้าไงอย่าอย่าโอ้ยสอยท่านไม่เห็นหรือไงอินิสก็จะมาทุบแล้วฉันมิเกลไคโซอีแล้วนี่อะไรเนี่ยออซิเมนเดียสทำมึนเห็นหรือไงเยี่ยแล้วจอมพลังสองคนรวมตัวกันแล้วอย่างนี้ต้องใช้พลังของท่านเวล่าเวล่าฟิวชั่นยาสนี่มันอะไรกันเนี่ยบุกมันใช้เวทได้ด้วยเตรียมตัวโซอีออซิเมนเดียสตายอะไรคือออซิเมนเดียสใช้เวทได้ด้วยฉันไม่รู้ดังนั้นกลายเป็นจอมเวทแล้วจัดการมันเวล่าฟิวชั่นใช้คนนี้ก็กำพังนั้นไม่ได้หรอกตายซะเถอะย่ากระจกเมดูซ่าขอบใจมากนะเพื่อนข้าเก่งใช่ไหมล่ะโซยี่ไม่ใช่เจ้าเป็นใครส่งออซิเมนเดียสมาแล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปแย่แล้วไงต้องขอทำอะไรสักอย่างสิเขาโดนเวทมนต์เหรอจะพวกโง่ลุกขึ้นมาได้แล้วมันตัวอะไรอ่ะที่อยู่ข้างหน้าเราคือหนึ่งในสามภัยจักรวรรดิ Destroyer มหาภัยซาตาสามมหาภัยจักรวรรดิย่าระเบิดควันย่ามีสมาธิหน่อยสิเดี๋ยวก็แย่กันหมดหรอกอะไรเนี่ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าอะไรสักอย่างสิพวกกระจอกโง่จะพวกปลาซิวปลาสร้อยน่าลำคาญทำฟิวชั่นเดี๋ยวนี้เวล่าฟิวชั่นแมทีโอแฮมเมอร์ครัชย่าสายรุ้งสวยจังเหมือนตอนนั้นเลยเอ็มมาแสบนักนะพวกเจ้าน่ะหนีกันเถอะพวกเราสู้ไม่ไหวหรอกทอมมี่ทำอะไรสักอย่างที่สิเจ้าขอนมันมาแล้วนะไม่ไหวตันมันไม่ไหวจริงๆเราตายกันหมดแน่มีสติกันหน่อยสิเฮ้ยอะไรนี่มันแสงเลมอนีจิมมี่ทุกคนวิ่งตะคายเล็กปังไปกันเถอะทอมมี่โอ้ยไอ้ขี้ขาดไอ้หยุดตามไปก็ไม่ทันหรอกไปรายงานองค์ราชินีเวล่ะเซอร์เยสเซอร์จะจับอีกนานป่ะเฮ้ยข้าขอโทษจบไปแล้วขอบใจนะโซอี้ฉันไม่ใช่ไม่ใช่โซอี้ฮะแสงเมื่อกี้หลังความจำเจ้าไม่รอก็เห็นอยู่ว่านี่มันโซอี้ชัดข้ารู้จักโซอี้ดีสมาไว้หน่อยอีกล่ะโซอี้ไม่เคยช่วยปรักษานะแถมยังมีแสงแบบเดียวกันกับอัญมณีค่ะสัมผัสได้ถึงอัญมณีแห่งออสโหป้าโจนสวัสดีค่ะนี่เจ้าใช้พลังของออซิเมนเดียสได้จะบ้าหรือไงหรือว่าโซอี้จะเป็นผู้พิทักษ์คนต่อไปฮะผู้พิทักษ์หรือว่าวิญญาณเทพพิทักษ์มาจุติในร่างของโซอี้นี่มันไม่ชอบมาพากล Destroyer มันร้ายกาจมากถ้าจะกลัวอะไรกับ Destroyer ก็แค่ผู้หญิงร่างใหญ่
ม่ใช่โซอี้จริงด้วยผู้หญิงร่างใหญ่นั่นคือพี่สาวของทอมมี่คนที่ชิงตำแหน่งหัวหน้านักรบไปจนไอ้ทอมมี่เสียความมั่นใจเจ้าไม่ใช่โซอี้จริงสู้กับนักรบของเวรามาหาอะไรดูก่อนเถอะงั้นต้องกาสารพัดนึกเดี๋ยวข้าไปหาก่อนโหที่นี่มีของอะไรประหลาดเยอะจังอาร์เธอร์เป็นซีเกอร์ชอบผจญภัยหาของวิเศษไอเทมสารพัดกระจกเมดูซ่าอย่ามองนี่เป็นหินแมนดาโกราเฮ้ยอย่าฟังเดี๋ยวเป็นบ้ามาแล้วกาสารพัดนึกอย่ากินเดี๋ยวติ๊งตองติ๊งตองนี่แหละดีจะได้หายเจ็บปวดนั่นอะไรน่ะจะดื่มหรอสดชื่นโอ้ฝันให้ไกลไปถึงมีโลกอันกว้างใหญ่ให้คอยประจนภัยโอ้มิเกลเจ้ามาลองชิมดูสิสดชื่นโอ้ฉันอยากกลับบ้านแต่ก็ไม่อยากเห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าโอ้เอมมาฉันขอโทษเธอน่าจะต้องจิบอีกให้คลายเศร้าโอ้เอมมาโอ้เอมมากว่าพวกเจ้าจะหายเศร้าก็คงเป็นบ้าเสียก่อนโอ้เอมมาให้นางปลดปล่อยออกมาดีแล้วอะไรที่หนักก็ปล่อยบ้างนะคนนี้ขอบใจไม่เป็นไรขอบใจไม่เป็นไรขอบใจไม่เป็นไรพอได้แล้วนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นกันนะหนังสือพิเศษกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอัญมณี7สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงสีรุ้งเขียวคือชีวิตน้ำเงินคือน้ำเหลืองคือวายุแดงคือไฟม่วงคือมายาครามคือปักษาแสดคือทำลายล้างแล้วเวรานาชินีของจักรวรรดินี้ก็กำลังรวบรวมอัญมณีทั้ง7นั่นเอมมาใครเอมมามึงคือราชินีที่ฆ่าพ่อแม่ของข้าท่านพ่อท่านแม่หยุดบอกให้หยุดไงและล้างสมองพี่สาวของทอมมี่ให้กลายเป็นสมุนเอกพี่ไม่นะไม่นั่นเอ็มมาเพื่อนรักของฉันที่ใจเย็นก่อนอีกสักจิบไหมอีกกี่จิบก็ไม่ได้ช่วยให้ลืมว่าเอ็มมาจะฆ่าตัวตายต่อหน้าฉันก็โจรจำได้ไหมคืนนั้นที่เวลาก่อกบฏจับราชาไปเป็นตัวประกันตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิดีมีสายรุ้งพาผ่านวังหลวงสายรุ้งกลายเป็นนิมิตแห่งความชั่วร้ายแล้ววันนี้ที่โซยี่เปลี่ยนไปก็มีสายรุ้งพาผ่านหมู่บ้านจริงด้วยอาร์เธอร์นายกำลังจะบอกว่าถ้าโซยี่ไม่ใช่โซยี่แล้วเวราไม่ใช่เวราแต่เวราคือเอมมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพราะเธอสองคนงั้นคนที่พาฆ่าพ่อแม่ของฉันก็คือเพื่อนของเธอใจเย็นนะเธอควรจะรับผิดชอบกับที่อย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่อ่ะเอาพ่อแม่ฉันคืนมาพี่อ่ะชดใช้มาฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อย่ามาโทษในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำพอได้แล้วเวราถือครองอัญมณีไป3เม็ดนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันเองนะเราต้องรีบไปชิงอัญมณีมาก่อนที่เวลาจะได้มันครบเพียงแค่อัญมณีสีม่วงครามและแสดก็ทรงพลังมากแล้วถ้าข้าจักรพรรดินีเวลาได้ยังไงล่ะเอาเลือดมาล้างสุสานให้พ่อแม่ข้าไหมทำแบบนั้นไม่ได้นะทำไมทำไม่ได้ทีเธอพอได้แล้วถังคราเค้นดุ๊บดับดุ๊บดับประโจนหมับประโจนให้ทอมมี่สงบสติอารมณ์ก่อนเถอะ
อัญมณีสีน้ำเงินอยู่ภายใต้การดูแลของสภามันตราแห่งพงไพรโซเฟียเพิ่งจะได้รับช่วงต่อจากประธานสภาเธอตั้งรับกองทัพคนเดียวไม่ไหวแน่อาจารย์ในสำนักจักรกลไกที่ดูแลอัญมณีสีเหลืองก็อ่อนพลังและอายุมากแล้วครูฝึกมังกรที่ดูแลอัญมณีสีแดงเองก็เช่นกันงั้นเราแยกกันไปดีไหมเดี๋ยวข้าจะไปป้ายความสะพึงไปช่วยเหลือโซเฟียสหายของพวกเราแต่เจ้าทอมมี่ไปถ้ำมังกรอาเธอเจ้าไปเมืองหุ่นยนต์นี่เจ้ายังไม่คืนดีกับอาจารย์อีกเหรอไปถามเขาเองเถอะอาเธออย่างเขานั่นหรอจะให้คนด้อยความสามารถอย่างข้าไปช่วยแยกกันไม่ได้หรอกยิ่งแยกกันพวกเจ้าเนี่ยก็ยิ่งอ่อนแอแบบนี้เราควรไปที่ไหนก่อนล่ะไม่ว่าอัญมณีไหนก็ตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งนั้นเลยอัญมณีสีน้ำเงินทำงานได้ดีกับออสซิเมนเดียสของเธองั้นต้องไปป่าแห่งความสะพึงจะได้ใช้มาเสริมพลังแล้วถ้ากองทัพได้บุกไปที่อื่นก่อนเราได้ซวยกันหมดแน่ถึงบอกแล้วไงว่าไม่มีเวลามาทะเลาะกันถังทาเคนงั้นก็ไปป่าแห่งความสะพึงอะไรนั่นก่อนพอมี่ตกลงฉันผิดใช่ไหมไม่เจ้าไม่ได้ผิดเราไปกันเถอะอย่าประมาทล่ะครับป้าโจรตัวแม่สดชื่นฮือป่าแห่งความสะพึงมากี่ครั้งก็หน้าขนลุกเหมือนเคยนี่เพื่อนพวกนายทำไมต้องมาอยู่ในที่แบบนี้ด้วยเนี่ยนี่พวกที่ใช้เวทมนต์ก็เพี้ยนกันแบบนี้ทั้งหมดนั่นแหละนี่กลายเป็นที่เคยดังกันมาเลยแถมน่ากลัวเป็นบ้าฉันว่ามันแปลกๆเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยงั้นเดี๋ยวข้าปีนต้นไม้ดูให้แล้วกันฮะจะบ้าเลยไงต้นไม้ที่นี่ปกคลุมไปด้วยเวทมนต์ขืนไปปีนสุ่มสี่สุ่มห้าได้คำสาปเป็นของแถมแน่งั้นเราหยุดพักกันก่อนเถอะถ้าโดนซุ่มโจมตีกันตอนนี้เราได้ตายกันหมดแน่อะไรเดี๋ยวก่อนอะไรข้าได้กินอาหารอาหารในที่แบบนี้เนี่ยนะคงเป็นกระท่อมของโซเฟียข้าจะลองไปดูโอเคงั้นเดี๋ยวข้าจะใช้คอปเตอร์บินขึ้นไปดูที่สูงก่อนแล้วกันส่วนฉันจะไปกับทอมมี่แดงเพื่อมีอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บใครอยากจะไปกับเธอทอมมี่อาเธอร์นี่ไม่ใช่โซอี้ที่นายแอบชอบหรอกทอมมี่นายชอบโซอี้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร่างนี้หรอช่างมันเถอะพอมี่เจ้าลองตัวด้วยส่วนจิมมี่เจ้าห้ามโดนต้นไม้เด็ดขาดรับทราบโอ้ทอมมี่ดูนั่นสิทำไมที่นี่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยดูโหสวยเลยอ่ะนายเห็นนั่นไหมมิเกลทำไมเนี่ยขนลุกมิเกลทำบ้าอะไรของนายเนี่ยมิเกลอย่าเข้ามาฮือนี่นะเหรอป่าแห่งความสะพึงจากด้านบนจิมมี่เจ้าเห็นอะไรไหมข้าไม่เห็นอะไรเลยเอ๊ะคอปเตอร์มันไม่ทำงานอ้าวเจ้าทำอะไรของเจ้าน่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าโซเฟียโซยี่ข้าจิมมี่ไปหน้าคนลุกเยื่อโซยี่รอข้าด้วยอย่าเข้ามาทอมมี่อย่าโอ้ my god ไปทอมมี่ฉันไม่ไปยังไงเล่าฉันรู้ว่าไทยโลกจีนแค่ไหนอะนะแต่อย่าทำอย่างนี้ได้ไหมมันหน้าคนลุกมากเลยค่ะงั้นอาหารฉันได้กินคนนี้คือโซเฟียเหรอ
ไม่ใช่โซเฟียไม่คุมอะไรพลึกๆแบบนี้หรอกก็ไม่ได้แย่นี่เฮ้ยอย่ามองนะดูสิคนที่ไหนวิ่งแบบนั้นกันมันตัวอะไรอ่ะสัตว์วิเศษทางป่าสะพึงอย่าขยับมากพวกมันน่าจะหูดีอย่าขยับเฮ้ยนายนั่นแหละขยับตลอดเวลายุ่งนะอย่ามายุ่งกับฉันอะไรเนี่ยเป็นอะไรไหมครับช่วยด้วยค่ะคือว่าผู้บุกรุกแกจะต้องตายมีเกี่ยวฉบับด้วยตายแกน่าจะตายฉันออกมาทำไมเนี่ยแย่แล้วอาการเหมือนตอนเจอเดลชอยเยอร์เลยฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยอีกแล้วถังคาเคนฮะถังโหสุดยอดอ่ะเพื่อจนให้ไว้ป้องกันตัวน่ะไงเจ้ามาอยู่กับโซอี้แล้วเนี่ยลูอิสกลับมาลูอิสมาแล้วถึงหมอกควันแห่งความโรแมนติกถึงสัตว์พิเศษสร้างโอกาสตกหลุมรักน่ารักอ่ะแต่เจ้าทอมมี่เจ้าทำเสียเรื่องหมดเลยรู้ไหมฮะเข้าอุตส่าห์จะได้เห็นซีนหวานของโซอี้กับอาร์เธอร์แบบนี้อยู่แล้วเชียวทำไมเจ้าทำแบบนี้เนี่ยแถมยังมายั่วลูอิสตัวน้อยของฉันอีกอิ๊วโอ้ลูอิสลูกโอ้ไม่เป็นไรนะรู้นะว่าหิวอ่ะแต่อย่ามาแย่งอาหารสัตว์แบบนี้ได้ไหมรู้ไหมว่ามันทำให้เชื่องยากมากขนาดไหนฮะโอ้ลูอิสไปกินอาหารตรงนู้นก่อนนะบ๊ายบายคนนี้คือแม่มดที่ชื่อโซเฟียเหรอพูดมากชะมัดนี่ยังปากเสียเหมือนเดิมเลยนะโซอี้นี่แน่โอ้ยใครน่ะเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องอาเธอเข้าอุตส่าห์จะสร้างจังหวะให้เจ้ากับโซอี้แบบนี้ข้าไม่ได้ขอให้เจ้าทำอะไรและสาระแบบนั้นเจ้าหาว่าความรักที่เป็นสิ่งเยียวยาโลกเนี่ยไร้สาระหรอนี่โซเฟียแล้วถ้าเจ้าพลาดขึ้นมาแล้วทำเพื่อนตายล่ะข้าคิดอยู่แล้วว่าพวกเจ้าอ่ะเอามันอยู่คิดน้อยเหมือนเดิมเลยนะก็เจ้านั่นแหละไปแย่งอาหารสัตว์ทำไมเล่าไหนจะหมอกอะไรนี่อีกจะสะกดจิตพวกเราเหรอมันก็แค่เวทมนต์จากอัญมณีที่ทำให้ร่างกายของเจ้ารู้สึกไปเองข้ายังไม่ได้ทำอะไรเจ้าเลยใช่มันไม่เห็นทำอะไรข้าได้เลยอาเธอร์วุ่นวายไปได้อาเธอร์เพื่อรักข้าเข้าใจนะแต่มันปากไปเลยหมอกมันทำให้ข้าตาลายเพราะงี้สินะเลยเล่นที่นี่ว่าป่าสะพึงทอมมี่เมื่อกี้อาเธอร์ทำแบบนี้หน้าขนลุกเดี๋ยวข้าจะฆ่าพวกเจ้าไปหมดเลยนี่หยุดก่อนทุกคนฉันจะบอกอะไรให้รู้นะคุณแม่มดฉันไม่ใช่โซอี้ฮะโอ้ยลอกแกล้งตกใจได้แล้วพวกนายรู้อยู่แล้วหมอค่ะไม่ได้ทำให้คนเมาหรือความจำเสื่อมนะนี่นางพูดจริงๆนะข้ากำลังหาสาเหตุของปรากฏการณ์นี้อยู่เหมือนกันถึงจะปากหมาคล้ายๆกันแต่เธอไม่ใช่โซอี้ที่เรารู้จักแน่ข้าก็อึ้งเหมือนที่เจ้าอึ้งนั่นแหละถ้าโซอี้ไม่ใช่โซอี้แล้วโซอี้ก็ไม่ได้เป็นโซอี้อีกแล้วก็โซอี้ฮะเดี๋ยวค่อยเล่าเมื่อกี้ข้าเจอผู้หญิงในชุดหนุนไลกาด้วยฉันรู้สึกแปลกๆเธออาจเป็นสายลับของเวล่าใช่ไหมนี่โซเฟียเจ้ารู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยปกติเจ้ารู้ทุกความเคลื่อนไหวในป่าข้าสัมผัสได้ที่แค่พวกเจ้าเข้ามาถ้ามีคนคนนั้นแบบที่พวกเจ้าบอกจริงแล้วก็นางจะต้องมีพลังที่แก่กล้ามากแน่ๆถึงจะซ่อนจับสัมผัสของข้าได้แต่นางดูอ่อนแอและไร้พิษภัยมากเลยนะเอ้ยทอมมี่นี่เจ้าเป็นห่วงสตรีที่เพิ่งเจอระเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะทอมมี่ของเรามีรักแรกพบเลยนี่ยังไม่เห็นนาด้วยซ้ำแถมอาจจะเป็นศัตรูด้วยไม่ใช่นางอาจจะแค่หลงทางมาหรือว่าตั้งใจให้เจ้าคิดแบบนั้นถ้าแบบนั้นทำไมเขาไม่จัดการเราหรืออาทัพมาบุกก็ได้คงแค่อยากรู้ความเคลื่อนไหวน่ะต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าต้องมาสู้ในสิ่งศัตรูหลีกเลี่ยงได้ก็คงต้องหลีกเลี่ยงราชินีน่ะฉลาดกว่าที่เราคิดเอมม่าเอาเป็นว่าหลังไม่ค่อยดีมันน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของเราแล้วเราต้องรีบไปที่ต่อไปก่อนที่มันจะเตรียมการอธิบายข้าฟังก่อนสิว่าจะไปไหนเจ้ายังไม่ได้อธิบายข้าฟังเลยนะเลิกพูดมากเราไปกันได้แล้วข้ายังไม่ได้พูดมากอะไรเลยปล่อยข้าเจ้าโอ๊ย
โอ้ยฮ่าผู้หญิงนี่ทั้งน่ารักอะไรพี่ไพ่อย่างนั้นนะจะเป็นสมุนของเวล่าเขาต้องรู้ให้ได้อธิบายข้าฟังเลยว่าจะไปไหนปล่อยข้าก่อนนี่ไอ้ทอมมี่ล่ะมันคงไปสงบสติอารมณ์โอ้ยนักนักนักฮูเล่ฮูเล่พวกนี้ใครน่ะโซเฟียนี่เจ้าเริงร่าขนาดนี้ไม่รู้ข่าวที่หมู่บ้านถูกบุกเลยใช่ไหมฮะโอ้ยเวล่าได้อัญมณีไปแล้ว3เม็ด3เม็ดนี่เจ้ามัวทำอะไรอยู่เนี่ยพอดีข้าวุ่นๆอยู่กับการจัดเทศกาลจันทราสีเลือดน่ะใช่ไหมพวกเราใช่เดี๋ยวนะแล้วพวกกรรมการสภาไปสิงต้นไม้กันหมดแล้วฮะสิงต้นไม้จำศีลน่ะยิ่งใกล้หมดอายุไขยิ่งต้องดูดพลังจากธรรมชาติมาจำศีลอะไรช่วงนี้เนี่ยก็ช่วงเปลี่ยนผ่านรุ่นต่อไปธรรมเนียมก็เป็นแบบนี้แหละเอาเป็นว่างั้นโซเฟียเจ้าส่งอัญมณีสีน้ำเงินมาฮะเรื่องอะไรข้าต้องให้โอ้ยโซเฟียหยุดงี่เง่าได้ไหมอย่างเธอนี่นะจะปกป้องอัญมณีคนเดียวไหวโอ้ยข้าทำได้นะพวกเจ้าไปเสริมกำลังที่อื่นเลยที่เนี่ยมีข้าแล้วไป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 นี่โซเฟียข้าจะเอาพลังของอัญมณีสีน้ำเงินไปผนวกกับออซิแมนเดียสเพื่อไปปกป้องอัญมณีเม็ดอื่นไม่ได้ก็คือไม่ได้ยังไงเล่าขอบคุณนะที่มาบอกเรื่องจักรวรรดิอะแต่เดี๋ยวที่เนี่ยข้าตั้งรับเองมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมหน่อยสิแค่นี้คิดไม่ได้หรอเพราะแย่งมณีกันจะต้องถูกชิงไปง่ายๆแน่ๆคิดบ้างหรือเปล่าอย่าพูดแบบนั้นงั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันบ๊ายบายบ๊ายบายมาพวกเราไปตะกะตัวเถอะโซเฟียเดี๋ยวอ่ะงั้นจะเอาไงต่อขอโทษไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปวางแผนกันก่อนเถอะข้าว่าทำอะไรตรงนี้เนี่ยในป่าคนเดียวซะด้วยอันตรายน่าดูจะคิดว่าข้าควรจะทำยังไงดีนางก็แต่พูดว่าไม่ใช่ความผิดฉันไม่ใช่ความผิดฉันเอาแต่พูดอย่างนั้นน่ะจะไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างหรือไงไอ้มิเกลเฮ้ยเฮ้ยหลอกกันเหรอฉันก็แค่แต่งตัวมางานเทศกาลน่ะแล้วมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมก็ฉันชอบฟังคนระบายแล้วอีกอย่างนะคนระบายก็สบายใจอีกด้วยแค่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นสินะแต่ฉันเข้าใจนะความรู้สึกของการที่อีกฝ่ายไม่ยอมรับความผิดอะไรของตัวเองเลยสักอย่างพอพูดอะไรไปก็กลายเป็นโยนความผิดให้เขาอะอย่างเธออะจะไปเข้าใจอะไรฉันมีเพื่อนอยู่คนนึงที่คอยทำร้ายฉันได้หลายๆทางพอฉันพูดไปเขาก็ไม่ยอมรับเลยแค่น่ะเล็กน้อยมากฉันพูดตอนที่ฉันกำลังจะฆ่าตัวตายนะแต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจอะไรอยู่ดีฉันว่าเธอน่าจะเข้าใจจริงๆแล้วแหละมันน่าเบื่อมากเลยแหละยิ่งเวลาที่ไม่มีใครรับฟังอะไรเราเลยใช่มันน่าหงุดหงิดมากจริงๆเวลาที่ไม่มีใครรับฟังเราแต่ว่าตอนนี้เจ้ากับข้าก็มีคนรับฟังกันแล้วนะใครข้ามีเจ้าเจ้าก็มีข้างไงแต่เราเพิ่งเจอกันเองนะแล้วยังไงล่ะต
่อให้รู้จักกันเป็นปีๆแต่ถ้าไม่รับฟังกันมันก็เท่านั้นแหละยังไงก็ขอบคุณนะสำหรับอะไรสำหรับความรู้สึกที่ไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันนะสำหรับอะไรหรอสำหรับความรู้สึกที่มีคนเข้าใจอ่ะพวกเราไปเต้นกันตรงนู้นเถอะแล้ว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 เย้เดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวข้าไปด้วยสิเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกโถ่ยอะแล้วจะเอายังไงต่อทำอะไรไม่ได้โซเฟียเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบมันเองจริงๆแต่เธอควรมองอะไรให้กว้างกว่านี้นะคิดภาพรวมยังไงก็ไม่คุ้มกันนี่อย่างโซเฟียน่ะเธอคิดไม่เป็นหรอกทุกคนเพชรกับสร้อยอัญมณีฉายแสงมันคงทำปฏิกิริยากับอัญมณีเม็ดอื่นเดี๋ยวนะมีแต่เหล่าเวล่าที่ถือครองอัญมณีแสดงว่าอะไรขึ้นทุกคนมีผู้ฝ่าอนาเวศฮะหนีแล้วหนีแล้วพวกเรามาตามคำสั่งของราชินีเวล่าถอยนี่มันนักเวทแห่งจักรวรรดิเราไพรีเวทสร้างอนาเวศใหม่เพื่อป้องกันยี่ว ฮ่าๆๆๆอภิเชษสหายรักของข้าอีลิต1ใน3มหาไพ่อีลิตมหาไพ่มนตราส่งอัญมณีแห่งสายน้ำมาเถิดแล้วเจ้าจะตะเลิดเริงระบำตำบอลอย่างไรก็เชิญตามสบายอัญมณีแห่งสายน้ำคือพลังหล่อเลี้ยงชีวิตสุนทรีของเราไว้อย่าหวังเลยว่าเจ้าจะได้มันไปท่านเวราสัญญาว่าจะประทานพลังมันใช้อะไรกว่ากับให้เราไพรีเวทให้เริงลงอย่าหวังให้ข้าจับไม้เท้าโสมมนั่นมันไม่เปียวลมไล่ด้วยใบหญ้ารัดจวนเปิดกันบูต่อให้พวกไอ้ปลาเถื่อนถึงเวลาต้องจัดระเบียบเราจอมเวทแห่งเวราเราไพรีเวทประจานบ้านเวราฟิวชั่นไดโอนีซัสยาแน่ใจหรอแองเจลิก้าย่าลูซิเฟลโอ้ยฮอนเนสเฮ้ยโซฟีอาเฮ้ยย่าไม่นะกระจอกประสานกระบวนทัพเวทโลไดเอสตาย่าทำอะไรสักอย่างสิทุกคนพอมี่ล่ะหยุดเจ้าไปไหนมาเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนี้สำคัญกว่านะจะให้เขาไปทำไมเสียท่าขนาดนี้แล้วขี้ขาตาขาวแล้วเธอทำไมทอมมี่ใจเย็นๆก่อนเอาแบบนี้ไหมเสียเวลาเปล่าไปกันเถอะจิมมี่เฮ้ยดูสีหน้าดีเลยก่อนสิเดี๋ยวข้าจะใช้น้ำลายบันยิบดึงดูดร่างไว้ทางโซเฟียเองส่วนฉันจะใช้อันเนี้ยมันนี่แห่งชีวิตแรงตัวเองไปแล้วอะเธอฮะจะเอาชีวิตเขาไปตายกันหรือไงโอ้ยงั้นเราไปรอดพวกนั้นก่อนแล้วกันโหยงั้นย่าน้ำลายมันยิบย่าลากไม้นี่ดูดไปทางโซเฟียแล้วโซเฟียใช้ต้นไม้เป็นศาสตราดึงพลังอันเนี้ยมันนี่มาใช้และพิฆาตพวกมันเลยวารีหล่อเลี้ยงเต่าพารีเวทพิฆาตพวกมันเมอร์เมลิสทีเทียนาว้ายอะไรกันเราแม่บอลจงกว่าล้างล้วนเลยล่ะย่าจงสูญสลายอะไรกันอะ
คิวบัสสุนัขรอบกัดเวล่าเอมม่ามิเกลอย่ามิเกลมิเกลมิเกลโถยอาธาปล่อยฉันฉันบอกให้ปล่อยยังไงเล่าปล่อยดิต้องขอบคุณพวกเจ้าจริงๆที่ดึงพลังจากอัญมณีไปใช้ทำให้ไข่เวทรอบต้นไม้แห่งชีวิตเบาบางลงเยอะเลยเราพลาดแล้วที่ดึงพลังอัญมณีไปใช้ชิงอัญมณีมาแล้วอีกไม่นานป่านี้ก็จะแห้งเหี่ยวไปที่ต่อไปกันได้แล้วอีลิตเอมม่ามิเกลใครเอมม่าเคียวพาต้าแกเอมม่าเอมม่าทำอะไรอ่ะปล่อยฉันเสียมาเล่นกับคอมพิวเตอร์แบบนี้แกจะชดใช้พอได้แล้วพอได้แล้วของนี่หัดสงบสติอารมณ์บ้างสิฉันจะฆ่าแกไอ้ชาติชั่วว่าให้พอไงไปกันเถอะครับองค์อย่าไปมัวเสียเวลาเพราะน้ำลายของพวกมันเลยตีพื้นเจ็บไหมน่ะอย่าใจเย็นๆมิเกลเจ้าเป็นอะไรไหมทำไมเอมม่าถึงทำแบบนี้ไปกันเถอะพวกมันคงเตรียมบุกเมืองต่อไปกันแล้วจะรีบไปแล้วรู้หรอพวกมันไปเมืองไหนพวกมันได้วาลีต่อไปต้องวายุเมกาซิตี้ข้าไปด้วยนี่เจ้าอยู่ดูเมืองของเจ้าเถอะก็ที่เนี่ยบ้านของข้าข้าจะไปเอาหัวใจของบ้านข้าคืนตราบใดที่ข้าไม่ได้คืนข้าก็ไม่มีความหมายอ่ะงั้นเราได้นักเวทเพิ่มมาอีกหนึ่งถือว่าได้เปรียบตามนั้นเลยรออะไรกันนะไปดิรอด้วยทอมมี่แค่นี้ต้องชำระสักหน่อยแล้วข้าได้เห็นซีนมาเขาแอดเธอกับโซอี้แบบนี้แล้วล่ะเงียบไปเลยเขาคงพูดเล่นแล้วเนาะหัดกระจอกฉันต่ำแบบนั้นน่ะพ่ายไปก็สมควรแล้วล่ะไม่อายหรือที่อ่าวผลงานขององค์ราชินีเวรามีบางอาจด้วยพลังอำนาจของท่านทำให้ภารกิจบรรลุล่วงได้ด้วยดีสองครั้งแล้วที่นางคนนั้นปวดแผนการเราอีกยังบางอาจอ้างตนรู้จักองค์ราชินีชิงอัญมณีอีกเพียง3เราก็จะมีพลังไร้ขีดจำกัดเบรนวอร์มได้ล่วงหน้าไปยังเมกาซิตี้เพื่อชิงอัญมณีแห่งวายุแล้วพวกเจ้าสองคนไปยังดันเจียนดราก้อนที่สถิตอัญมณีแห่งเพลิงข้ามีภารกิจที่จะต้องจัดการรับคำสั่งองเวราอิลิทเจ้ารับอัญมณีสีน้ำเงินนี้ไปพ่อพระไตรองค์เวราน่ารบแสนอ่อนไหวทอมมี่ช้าจริงนะโซวี่ตัวปลอมโอ้ยมาแล้วเดินเร็วหน่อยสิโซอี้มือใกล้ๆล่ะมือใกล้ๆโอ้ยโซเฟียนี่พลาดครั้งเดียวจะย่ำมีตลอดไปเลยหรือไงนี่แล้วดูเมื่อกี้เป็นไงล่ะแก็บ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 ทำไว้ก่อนทุกคนแก็บ
ข้าพ่อแม่ข้าแล้วจะมาหลอกข้าหลอกเจ้าให้ทำไมก็เปิดใจรักให้กับนางไงเล่าเจ้าชอบเอ็มม่าเหรอฟู่เวลาลองหาฟู่ฝากคนนั้นล่ะฟู่ฝากคนนั้นฟู่ฟู่นั่นอะไรน่ะอย่าไปสนใจมันเลยแล้วเมื่อไหร่โซเฟียจะกลับมาเก็บฟู่โอ้ยก็ฟู่คอยพอดีไปแล้วกันไม่พูดอ่ะคอยพอดีไปแล้วกันไม่พูดโอ้ยที่นี่น่ะไม่ได้จัดสร้างมานานเสกได้อย่างป้าเถอะและโซเฟียพวกเขาน่ะดัดแปลงวิวัฒนาการให้เข้ากับเทคโนโลยีตามความถนัดและหน้าที่ของตัวเองคนพวกนี้ดูน่าสนใจดีนะรอข้าด้วยอาเธอเจ้าบอกเขาได้หรอเล่นเป็นเด็กไปได้โตขนาดนี้แล้วยังเป็นยังเล่นเป็นเด็กอยู่อีกอาเธอเป็นเด็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 กอาเธอตลกมากมั้งเสียใจด้วยพวกเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในเขตแดนท่านอาจารย์ฝากฝังไว้จากผลการสแกนผ่านนักเวทมาด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีจ้าแถมยังมีผู้ถือของอัญญมณีอีกหนึ่งคนพวกนี้ใครน่ะไตเมกะมนุษย์ดัดแปลงผู้มีพรสวรรค์ทั้งสามมึงเคยเป็นจตุระเงียบเถอะนะคนพวกนี้ไม่ใช่พวกของเจ้าเหรอจิมมี่เคยถอยไปจะดีกว่าพวกเรามาช่วยกองทัพเวล่าได้อัญมณีไปแล้ว4เม็ดยากที่พวกเจ้าต่อก้อนไหวเพียงลำพังฮะอย่ามาหลอกพวกเราซะให้ยากเลยนายเองก็อยากให้หุ่นยนต์มีชีวิตด้วยหัวใจไม่ใช่หรือไงหัวใจก่อนค่ะจะประดิษฐ์มันประดิษฐ์แน่ใจนะว่าจะไม่ช่วงชิงดวงใจคนอื่นเช่นเดียวกับแม่แม่คิดว่าเราจะเชื่อคำพูดลูกแท้ๆของคนแบบนั้นหรอลูกของแม่น้องงั้นแม่ไหนก็หุบปากแล้วไปจากที่นี่กันเถอะพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราขอโทษด้วยเรารู้แผนของนายก่อนเกิดอะไรขึ้นฮะแผ่นดินไหวเหรอเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีเสียงเตือนไทยดังกองทัพพวกนั้นพวกโดนพวกที่โดนเบนวองช่วงชิงหัวใจไปเพื่อต่อชีวิตอันเป็นนิรันดร์บวกบนหัวเอาไว้ควบคุมนั้นตอนไหลซึ่งชีวิตงั้นเราถอยก่อนดีไหมอ่ะไม่ได้นะเราต้องถอยไปตั้งหลักก่อนหน่อยแกอย่าพึ่งแมชชีนกันบอยยิงคุ้มกันพวกเขาทีฉันจะหาจุดอ่อนจุดอ่อนตอนนี้แหละลบคนอย่างข้าไม่มีจุดอ่อนฉันหรอกกองทัพจะแข่งจำตีพวกจังโกไม่นะเราต้องไปกันอัญมณีศูนย์กลางเมืองไม่ได้พวกเขาไม่ไหวแน่จิมมี่จะทำอะไรสักอย่างสิถ้าข้าพ่อเราเลี้ยงอย่าแม่ไรประโยชน์แบบนี้ข้าไม่ใช่หรอกนี่แหละรอผลผลิตเอเฮเมกาซิตี้ไรน้ำยาเหมือนอาจารย์ของพวกมันไม่มีผิดหนีกันเถอะครั้งนี้ข้าเห็นด้วยแต่ว่ามันจะได้อัญมณีไปครบแล้วนะพอมีวิธีอยู่ครั้งนี้ข้าคิดละเอียดแล้วอัญมณีของฉันจะทำให้นายคุมอัญมณีสีเหลืองได้อย่าบอกนะข้าก็บริษัทสำหรับจังเลยถ้ายังพอมีทางข้าจะกำจัดเขาด้วยตัวเองอย่าเสี่ยงเลยข้าจะลองดูอีกสักครั้งเพราะครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวนะนี่เจ้าหาว่าข้าอ่อนหัดเหรอรับพลังแล้วประสานกับอัญมณีวายุซะเจาะเข้าระบบของมันตกลงความรู้สึกแบบนั้นมันโอ้ข้าจะทำให้มันถูกต้องถึงจะเป็นแม่ข้าแต่ทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ข้าอภัยให้ไม่ได้ข้าจะแก้ไขมันงั้นถือสติไว้ให้มั่นล่ะออซิเมนเดียสเมคานิซึมเดมส์ออฟวินคัมทูมายโซนนั่นมันจิมมี่ไงแม่ไม่เจอกันนานคงต้องพิสูจน์สายเลือดกันหน่อยแล้วเรากลับไปพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันพวกไตไม่กล้านะแม่ทำไมต้องทำแบบนี้แกไม่เข้าใจหรอกหรือยังย่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอยู่เนี่ยใช่แม่ข้าคงไม่เข้าใจหรอกนี่เจ้าข้าจะทำให้มันเกิดอะไรวะเนี่ยเขาทำได้จะต้องไม่ได้ไปภาคชีวิตใครอีกต่อคื
นเป็นไม่เก่งตัวไม่พอหรอกจะไม่ขึ้นเพราะแกจดรหัสของแม่แม่ก็เลยได้เบสฐานคอของแกไงมันนี่จิมมี่ทอมมี่อย่าอาโทษไปช่วยจิมมี่สิยังไม่มีของข้าปกตินายไม่พูดแบบนี้นี่แม่ปล่อยแม่อย่าทำแบบนี้เลยจิมมี่จิมมี่อย่าพี่พังรีบปล่อยดีไว้จิมมี่ขอโทษลุอิสจัดการนี่ค่ะนี่ซึ่งโคโตเฟียอิ๊วซอสเชฟรีลีสอิ๊วลุอิสไปกราบลุอิสตื่นสิลุอิสฮัลโหลลุอิส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 ตื่นสิตื่นลุอิสลุเวนฉันขอโทษโซเฟียขอให้พวกเจ้าโชคดีกับภารกิจแล้วกันโซเฟียเดี๋ยวฉันโหยทำไมเจ้าแต่คิดว่าจะช่วยคนอื่นได้ตลอดเวลาฉันไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เจ้ามองว่าคนอื่นมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นเจ้าต่างหากที่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปอาเธอนายไม่ต้องพูดแรงขนาดนี้เลยอ่ะก็รู้อยู่ว่าจิมมี่เปราะบางแค่ไหนอาเธอหยุดเรียกชื่อข้าได้แล้วเวราดิก้าสะใจเธอแล้วใช่ไหมทั้งพ่อแม่หัวใจแล้วตอนนี้ก็เพื่อของฉันนี่ทุกคนมีสิ่งที่จะต้องทำข้าเองก็มีเหตุผลของข้าแต่ว่าข้าไม่ได้ตั้งใจทำให้เจ้าเสียใจนะอย่ามาโกหกข้าไม่ได้โกหกต่อให้ข้าชั่วร้ายแค่ไหนข้าก็ไม่เคยโกหกแล้วกลับมาทำไมอีกล่ะอยากให้ผูกพันอีกหรือไงที่เจ้าพูดตอนนั้นมันยังติดอยู่ในหัวข้ามาตลอดที่ข้าพูดมันคงจะดีถ้าบนโลกใบนี้มีใครสักคนเข้าใจเราอยู่ข้างๆเราไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวเจ้าพอไปกันเถอะทอมเวลาเอมม่าหยุดเรียกเธอแบบนั้นได้แล้วนี่เจ้าจะมาเอาทอมมี่เป็นคนเหรอแล้ววุ่นวายกันสักทีได้ไหมถ้าข้าจะฆ่าพวกเจ้าข้าคงไม่ยกทัพกลับทุกรอบที่ได้มานี่หรอกเอมม่าเธอเคยเอ็มม่าจริงๆฉันบอกแล้วเธอไม่ได้ชั่วร้ายพอเธอมิเกลข้าไม่ได้จะโดนครอบงำเพราะงั้นพวกนายไม่ต้องห่วงหรอกข้าแค่มีความทุกข์และเป้าหมายทอมมี่เองก็เช่นเดียวกันกับจิมมี่หรือโซเฟียก็ด้วยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้าคือเอ็มม่าไม่เช่นนั้นเจ้าคงต้องเรียกทุกคนบนโลกว่าเอ็มม่าแล้วแหละหมายความว่ายังไงจะเสืออะไรกันแน่ลักษณะการพูดแบบนี้เอ็มม่าจริงๆเดี๋ยวเวลานางคงไม่เอาร่างจริงมาหรอกไปกันเถอะแต่ว่าเจ้าจะไปไหมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ได้เหรอไม่เป็นไรนะไอ้ทอมมี่ข้าเองก็ไม่อยากให้มันกลายเป็นแบบนี้เหมือนกันอาเธอทอมมี่ฉันขอโทษฉันรู้พวกนายเจ็บปวดแต่ว่าไม่เธอไม่รู้ฉันไม่ได้ตั้งใจนะตั้งแต่ฉันเสียครอบครัวไปอ่ะฉันก็มีแต่พวกเพื่อนๆโดยเฉพาะจิมมี่มันน่าโกรธแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วแหละฉันไม่สนฉันสนแค่ว่าเจ้าเอาเพื่อนของฉันไปเสี่ยงเจ้าปลุกใจให้เขาสู้ทั้งที่รู้ว่ายังไงก็ไม่ใช่นะพอได้แล้วฉันหวังดีนะหวังดีเหรอถ้าหวังดีก็อย่าปลุกใจให้เขาไปสู้แล้วเอาชีวิตไปทิ้งสิก็บอกว่าพอได้แล้วนี่ยังจะเอาข้างเธออีกเหรอข้าไม่ได้เข้าข้างใครเท่านั้นแหละแต่จะให้ข้าวิ่งหนีไปปล่อยผู้คนล้มตายข้าก็คงทำไม่ได้เหมือนกันข้าก็แค่ไม่อยากต้องสูญเสียใครอีกแล้วไม่มีใครอยากสูญเสียหรอก
แต่จะให้ข้าตายไปโดยที่ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยข้าคงให้อภัยตัวเองไม่ได้เหมือนกันข้าไม่กล้ายอมรับความจริงด้วยซ้ำว่าจิมมี่ไม่อยู่แล้วสักวันเจ้าจะกล้าข้าเชื่อฉันรู้ฉันไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้แต่ฉันก็เชื่อในตัวนายเหมือนกันนะทอมมี่แม่ทำให้ฉันเสียน้ำตาเลยนะทอมมี่สูญเสียครอบครัวอย่างนั้นเหรอแล้วฉันล่ะพี่เดสทอยเออร์แม่หมดเพื่อนกันเลยอดีตสหายของข้าหายไปไหนแล้วล่ะอิลิสคงจะกลัวจนหนีไปแล้วใช่ไหมล่ะต้องขอบคุณแผนของพวกเจ้าที่ทำให้ข้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับลูกชายครั้งเบรนวอมสามมหาภัยแห่งจักรวรรดิยอมแพ้และเลี้ยงทางไปซะไอ้น้องชายแล้วมาแค่ข้าคนเดียวเจ้าจัดการไม่ได้แต่ข้ามีพวกถึงสามคนเจ้าจะไหวหรอถ้ายอมหลบให้พวกข้าอย่างมณีดีๆก็คงไม่ต้องจบชีวิตเหมือนกับเพื่อนของพวกเจ้าแม่วศาน่ะตัดสินใจถูกแล้วเหลือแค่เพียงพวกเจ้าแล้วล่ะจะตัดสินใจกันยังไงต้องขอโทษด้วยจริงจิมมี่คงจะเสียใจถ้ารู้ว่าเราไม่สู้ฉันถอยไม่ได้หรอกฉันต้องคุยกับเอ็มม่าให้ได้ข้าว่าไงไอ้น้องชายเลยแค่เจ้าแล้วนะข้าโอ้ยคนมึงมาดันเฮ้ยเล่นสกปรกเรื่องวะดาบของเลวินซีแองเจลิก้าอะไรกันใช่ไหมเราพอกันเถอะมันมีครบสามคนนะเบย์ไปซะสิพอเจ้ายังไม่ได้ทำฮิตไพให้แก่พวกข้ารอบนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนก็แล้วกันเห็นว่าเป็นน้องคนเดสทรอยเออร์นี่หนีไปสิลีเซล่าเสียงอะไรเสียงอะไรเป็นเนี่ยโซเฟียขอบคุณนะจะง้อเงยลุยเซลาเทชันอะไรอีกล่ะเดินกันนักใช่ไหมลูกเกียร์น่ะไม่ยอมหรอกนะลุยเซลาเทมเมอร์ย่าเดี๋ยวรักษาให้แม่ดิฉันขอกะอะไรกันมิสไซเซฟรีลีสพอกันได้แล้วไม่งั้นพวกไงจะตายเอานะอย่ายอมแพ้นะไอ้ทอมมี่คิดว่าที่ข้ากลับมาข้ากลัวงั้นเหรอยอมสู้สุดใจแบบนี้ตั้งแต่แรกคงดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ปล่อยให้ใครตายอย่างลำพังข้าจะมาทวงความยุติธรรมที่ข้าสูญเสียไปทั้งหมดคืนมาฉันต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ฉันทำลงไปกับโลกนี้กับทุกคนข้ารู้ว่าเจ้ากลัวแต่ถ้าเจ้าวิ่งหนีแบบนี้เท่ากับนายไม่กล้าเผชิญหน้าต่อผลการกระทำของตัวนายเองแบบนั้นพวกเราไม่เอาหรอกทุกคนใจสู้กันดีนี่นั่นข้าก็จะส่งพวกเจ้าไปลงนรกให้หมดเลยมันนี่ซีเซตจงรื่นรองจูปิเตอร์แฮมเมอร์ย่าฉันไม่ยอมแพ้หรอกแสงนี่มันซันออฟแฮมเมอร์มันนี่สีแดงให้พลังกับทอมมี่ได้กล้าแล้วทอมมี่รับพลังไปออซิแมนเดียสเวล่าฟิวชั่นโล่แห่งเมอร์เวล่าลูซิเฟลมันเหอประสานมณีแล้วถ้าไม่จวดตัวจริงๆคงไม่กล้าเสี่ยงสินะอยากได้พลังอันเนี้ยมณีมากนักใช่ไหมออซิแมนเดียสจะมาเพิ่มพลังกันหรือไงอวดดีจริงๆเจ้าคิดว่าเจ้าจะรับอัญมณีได้มากกว่า2เหรอข้าไม่ใช่พวกชั้นต่ำแบบพวกเจ้านี่ก็บิ๊กเม็ดบิ๊กแบงไม่เอาแล้วนี่มันอะไรกันทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ชีวิตอะไรวะเนี่ยเดซายาอีลีนอะไรวะเนี่ยรักษาไอ้พวกนี้แล้ววารีเดซอยเลี้ยงจัดการมันสิอะไรวันนี้พลังแห่งความกล้าและการทำลายล้างเกิดอะไรขึ้นวายุแห่งปัญญาจิมมี่ลงแม่ทุกคนมาทางนี้เร็วกลับมาสิอะไรวะเนี่ย
ช้พลังมาทั้ง6อัญมณีสิเฟเนลิสตาเฟเนลิสตาร่างที่แท้จริงที่สลายจากพลังเวลาจิมมี่แม่เคยคิดถึงแม่ลูกโตขึ้นมาอย่างดีเลยนะแต่แม่ขอโทษเจ้าต้องดูแลตัวเองดีๆและเก็บสิ่งนี้เอาไว้ลาก่อนลาก่อนนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกมันยังไม่หมดสตินั่นมันโซฟีเอ้ยไม่ใช่โซเฟลโซเฟียใช่ไหมอีลินพูดค่ะข้ากลับมาได้แล้วสหายรักของข้าข้าคิดว่าเจ้าเฮ้ยน้องชายเจ้าได้เก่งขึ้นเยอะเลยนี่พี่จ๋าคนตกอยู่ใต้มนต์ดำของเวลามาโดยตลอดเอมม่าเวลาเองก็คงไม่เห็นผลของตัวเองจะให้โทษนางก็คงไม่ได้หรอกที่เขาฆ่าพ่อแม่เราล่ะไม่เห็นจะเข้าใจเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นของมิเกลและเอมม่าที่เหลือเป็นภารกิจของเจ้าแล้วมิเกลทุกคนมณีทั้ง6จะนำพาเธอไปสู่สิ่งที่เธอตามหามาตลอดอะไรกันโชคดีนะถึงจะไม่เข้าใจแต่ก็ขอให้มาโชคดีล่ะฉันไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทำไมพวกเธอเดี๋ยวต้องไปกลับมาก่อนอะไรกันที่นี่มิเกลเอมม่าเธอคือเอมม่าเหรอโลกนี้คือนิยายของฉันเองนิยายเธอจำมันไม่ได้เลยสินะฉันน่าจะไม่เคยอ่านนะมิเกลฉันขอโทษฉันจำมันได้ยังไม่นาทีสุดท้ายของความตายเลยแหละเอมม่าวินาทีสุดท้ายที่เราถูกย้ายมาที่นี่ทำไมกันเพราะเรามีบ่วงร่วมกันฉันแค่เราเคยสร้างมันด้วยกันด้วยซ้ำอะความฝันที่เราวาดร่วมกันฉันมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะแล้วฉันไม่ใช่สิ่งนั้นหรอพวกเขาที่เราสร้างร่วมกันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องรับผิดชอบหรออโฟรไดฉันหลงลืมไปที่จริงแล้วการรวบรวมอัญมณีไว้เพื่อเปิดประตูเพื่อกลับโลกเดิมที่เราจากมาเมืองสายรุ้งณเวลาที่ถูกรถชนแล้วทำไมต้องพรากชีวิตผู้คนด้วยล่ะเพราะพ่อแม่ของทอมมี่เป็นผู้พิทักษ์ไข่มนต์แห่งมิติฉันจำเป็นเพื่อปลดปล่อยประตูให้เป็นอิสระแล้วเธอจะกลับไปทำไมจะฆ่าตัวตายอีกครั้งหรือไงแล้วตอนนี้เธอรู้หรือยังล่ะว่าเป็นเพราะใครนาซีซัสโซล่ารีคอนสตรัคชั่นThank you.
แก้วหลวงฉันขอโทษฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างจะมาเอาชีวิตเราหนูยังไม่อยากตายอ่ะเราไม่ใช่คนตัดสินใจเรื่องนั้นหรอกทำไมกันความเป็นไปของปัจจุบันไม่อาจดำเนินต่อได้ฉันตัดสินใจได้แล้วหวนคืนสู่ความเป็นไปที่ควรเป็นโซล่าคอนสตรัคชั่นขอบคุณนะตัวฉันเป็นเกียรติเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงวันที่โหดร้ายแด่โลกแห่งความเป็นไปแด่ผู้อยู่และผู้ล่วงลับแด่อรุณรุ่งแห่งออสแด่อรุณรุ่งแห่งออสOnce I was.
ทีมงานฟินาเล่กันครับผมสเตจออกมาดีครับชาร์ฟิลมากครับเอ้าซาวไม่ออกมาหรอครับมาแล้วครับครับThank you.
และลำดับต่อจากนี้นะครับขอเรียนเชิญครูจุ๊บนินาศฟุนโพทองผู้ดูแลกระบวนการกำกับละครและทีมครีเอทีฟดราม่าครับเชิญคุณหมอธีระเกียรตินะครับนายแพทย์ธีระเกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการครับคุณสุภเกียรติสกุลชัยพรเลิศครูซุปเคมาสเตอร์วิชาวิทย์คณิตศาสตร์ของ The Essence School ค่ะคุณพิสิทธิ์วัฒนาพดุงศักดิ์มาสเตอร์วิชาฟิสิกส์ของ The Essence School นายแพทย์โอรามพรหมาลิขิตอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคุณธนศกำบรรจงผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธุรการ AFS คุณยุทธิพักตะวันนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม AFSก็โอเคในจุดนี้นะครับผมอยากจะเรียนเชิญนะครับทีม Creative Drama ทั้งหมดนะครับเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับพ่วงกับของงานนี้นะครับพี่กาโล่ครับโอเคครับพี่เวลครับนะฮะโอเคนะครับแล้วพี่อ๋องด้วยนะครับนะฮะครับนะฮะก็ในกระบวนการ Creative Drama นะครับที่พวกเราได้ทำกันมาแบบตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งโดยกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่ได้รับความสนับสนุนนะครับทั้งจากตัวโรงเรียนนะครับพื้นที่แล้วก็น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองจริงๆแล้วตัวการมาทำงานที่สยามมิคเนสในครั้งนี้ครับมันมี2ส่วนที่มันทำงานไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นเท่าเรียกว่าคือเอาคัมมันคือการเปลี่ยนแปลงของตัวน้องๆแต่ขณะเดียวกันเมื่อมันมีตัวชี้วัดที่มันเกิดขึ้นในที่นี้มันก็คือโปรดักชันมันก็มีตัวเอาท์พุตที่เป็นโปรดักชันซึ่งในส่วนนี้เราไม่สามารถทำได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ทำงานกับฝ่ายเทคนิคที่เยี่ยมยอดมากนะครับขอเสียงปรบมือนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายศิลปกรรมนะครับฝ่ายเทคนิคนะครับสเตจเมเนเจอร์นะครับฝ่ายแสงนะครับฝ่ายเสียงทุกๆอย่างตัวพื้นที่นี้มันใหญ่มากแล้วมันเป็นการทำงานที่แบบร่วมกันที่แบบว่าใช้คำว่าเจอทั้งอุปสรรคเจอทั้งปัญหาและหลายๆครั้งการที่ไปสู่จุดนี้ร่วมกันมันอาศัยความเชื่ออาศัยสิ่งที่เราหาว่าแล้วตกลงมันใช่หรือไม่ใช่กระบวนการละครเราไม่ได้มีสูตรตายตัวว่ามัน1บวก2บวก3ได้เท่าไหร่แต่สุดท้ายระหว่างทางที่มันค้นหาร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งตัวทางทีม Creative Drama หาวิธีการที่หลากหลายครับในการทำงานกับน้องๆแต่ณจุดนี้นี่คือจุดที่ทางทีมรู้สึกขอบคุณแล้วก็ที่สำคัญมากเลยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆที่แบบว่าให้โอกาสและเปิดตัวเองมาจนถึงจุดนี้ได้นะครับอยากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆทั้งหมดเลยครับขอบคุณมากครับครับในโอกาสนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับคุณหมอธีระเกียรตินะครับได้มามอบแล้วก็ให้คำพูดแลกเปลี่ยนกับพวกเราครับขอบคุณครับผมขออนุญาตพูดตรงนี้จะได้ไม่บดบังทัศนียภาพของเด็กๆนะครับผมย้อนให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ย
ขาให้ผมเป็นนายกไปเรียบร้อยตะกี้นะก็ขออนุญาตไม่รับนะก็คือผมก็พยายามผลักดันให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นในกระทรวงเชิญปลัดเชิญเลขาสปทมาดูผมไปดูละครบ่อยก็ไม่เก็ตนะครับมันการเรียนเรื่อง leadership การเรียนเรื่องการอยู่ด้วยกันทีมเวิร์คไม่มีอะไรดีไปกว่านี้นะครับ4เดือนที่ผ่านมาที่เด็กๆซ้อมนะครับของจริงมีความขัดแย้งมีอะไรหลายต่อหลายอย่างวันก่อนอาจารย์จุ๊บเล่าให้ผมฟังว่าเด็กมาบอกว่าได้เรียนรู้ว่าการรับฟีดแบคเป็นยังไงเวลาซ้อมได้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้ผมยังไม่เคยเห็นที่โรงเรียนไทยนะครับเด็กหลายร้อยคนมาแสดงเวทีที่ professional แบบนี้นะครับมาร่วมกันถึงแม้หลายคนผมเชื่อว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับว่าเรื่องที่เขาแสดงเป็นเรื่องทางตะวันตกนะแต่ก็เป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมอย่างดีเด็กก็ได้ไปสู่เรียกวรรณกรรมระดับโลกที่ได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ต้องขอบคุณนะครับว่าทีมงานรวมทั้งน้องๆนะครับเราก็ติดตามอยู่ตลอดว่าในที่สุดเนี่ยการแสดงละครไม่ใช่เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อการเรียนรู้คุณค่าบางอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะติดตัวพวกเขาไปตลอดนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเราเริ่มละครที่นิวตันนะครับ2ปีเองนะครับตอนผมส่งวิดีโอคลิปไปให้พรรคพวกที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาถามว่าโรงเรียนอายุเท่าไหร่ร้อยปีแล้วเหรอคือมันไม่มีใครนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าส่งคลิปไปโรงเรียนไทยก็ไม่มีที่ไหนแบบนี้นะครับถามอาจารย์จุ๊บซึ่งทำงานกับโรงเรียนไทยมาเยอะนะครับก็พบว่าเขาก็มีภาคละครนะครับบางโรงเรียนมีนักเรียน 3,000 คนมีคนเล่นละครอยู่แค่50แล้วก็ไม่ได้มีเวทีขนาดนี้ไม่ได้เอาจริงเอาจังขนาดนี้นี่นักเรียนเราที่ยืนอยู่ข้างหลังนี่หลายร้อยแล้วนะครับนะเหนือสิ่งอื่นใดก็ขอบคุณผู้ปกครองที่เข้ามาช่วยกันร่วมมือนะเมื่อกี้เห็นข้างหลังนะครับก็เป็นซัพพลายเออร์เป็นบริษัทต่างๆที่เข้ามาช่วยกันสนับสนุนโรงเรียนทุกคนก็ได้ร่วมมือกันรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายก็เอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลนะครับน้องๆทุกคนก็เป็นมีพอร์ตอย่างดีของการได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญที่ highly professional นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับสุดท้ายผมอยากตรงนี้เมื่อกี้ได้ยินไหมฮะเขาเชิญผมขึ้นมาไม่มีใครกรีดเลยนะครับแต่ทันทีเขากรีดอะไรฮะอาจารย์จุ๊บนะอาจารย์พิสิทธิ์อาจารย์ขวัญใจของเขานั่นก็คือโรงเรียนที่ดีก็ต้องมีอาจารย์ที่นักเรียนกรีดแบบนี้แหละนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดวันนี้ขึ้นนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับนักเรียนโอเคครับขอพ่วงกับรุ่นโตสุดแล้วกันนะครับทีมกำกับรุ่นโตสุดฟิลนาโนมาโอเคนะครับแล้วในโอกาสนี้นะครับเรายังมีอีกหลายทีมนะครับทีมซัพพอร์ตสำคัญมากนะครับพี่อิสระยาวพรมนาถนะครับขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีด้วยนะครับแล้วก็ทีมซูเปอร์วิเซอร์ทั้งหลายที่ให้เกียรติแล้วก็ทำงานกับพวกเราโดยเสมอมานะครับขอเรียนเชิญนะครับถ่ายรูปร่วมกันครับเชิญครับอ๋อให้ฟิลครับอันนี้ครับโอเคครับโอเคครับติดกิจกรรมนะครับครับแล้วก็อันนี้คือให้กับพ่วงกับรุ่นเล็กของเรานะครับรุ่นมัธยมต้นโอเคครับฟังครับฟังโอเคออกมาเลยจ้าโอเคครับครับก่อนในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันครับทุกท่านนะครับครับขอเรียนเชิญนะครับทีมงานทุกท่านนะครับซูเปอร์วิเซอร์นะครับเรียนเชิญนะครับพี่สรยศด้วยนะครับ
ครับครับก็สุดท้ายนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปเด็กๆไม่มีพวกผมหน่อยอันนี้เรียนรู้เนี่ยพวกเราเนี่ยผิดคิวผู้ใหญ่งานของเด็กถูกไหมหลบมาถ่ายรูปเด็กก่อนเดี๋ยวผมไปถ่ายกับเด็กได้นะอ้าวยืนก่อนถ่ายรูปเดี๋ยวผมไปยืนถ่ายด้วยสัตจิตลงไปได้นับด้วยนะครับAnd since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping.